السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وفوق كل ذي علم عليم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمينขอความสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากเอกมุลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่ท่านพี่น้องมุสลิมีนพี่น้องมุสลิมาตที่เคารพรักทุกท่านวันนี้เริ่มช้านิดหนึ่งก็คือออกจากบ้าน4โมงแล้วนะแล้วก็เหยียบมาอัลฮัมดุลิลลาห์ขอชูกรต่อพระองค์ Allah ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ทรงเตาฟิกให้พวกเราทั้งหลายนั้นได้มีโอกาสมาพบกันนะประจำเดือนนี้ก็คือเดือนมีนาคมเพิ่งจะผ่านวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไปแผลบๆเห็นไหมเดือน3แล้วนะแปลว่าเวลาเนี่ยมันไปของมันเรื่อยไปเวลาเนี่ยมันหมุนเวียนผันเปลี่ยนไปตามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกำหนดเอาไว้เวลาเหมือนสายน้ำไม่มีการไหลย้อนกลับไปแล้วไปเลยดังนั้นเวลาเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและเราเนี่ยจะเห็นถึงคุณค่าของมันก็ต่อเมื่อเราสูญเสียมันไปไอ้เวลาที่เรามักไม่เคยเห็นคุณค่าก็คือเวลาปัจจุบันเวลาปัจจุบันเนี่ยที่เราใช้ชีวิตอยู่กับมันเนี่ยบางทีเราไม่เห็นคุณค่าจึงไม่ได้บริหารไม่ได้ใช้มันอย่างคุ้มค่าแต่เวลาในอดีตซึ่งผ่านพ้นไปแล้วเอากลับคืนมาไม่ได้เนี่ยพี่น้องเราก็มานั่งนึกเสียดายย้อนเวลากลับไปยิ่งนานยิ่งนานเข้าก็กลายเป็นตีหน้าเศร้าเล่าความหลังก็บ่งชี้ว่าคนอายุมากขึ้นคุยกันเรื่องเก่าๆซึ่งมันก็ย้อนกลับไปทำอะไรไม่ได้อนาคตข้างหน้าก็ยังมาไม่ถึงฉะนั้นเวลาที่สำคัญที่สุดของเราก็คือเวลาปัจจุบันนะปัจจุบันนี่สำคัญที่สุดดังนั้น นับแต่วินาทีนี้ในปัจจุบันนาการนี้ตั้งเจตนาเอาไว้นะในการรับฟังว่าเราเติมเต็มความรู้ทางศาสนาเพิ่มพูนความเข้าใจให้เกิดความแตกฉานการรับฟังการพูดตรงนี้ก็จะเป็นการดิกรุลลอฮ์เราอยู่ในมัจลิสุดดิกรีอยู่ในสถานที่ของการดิกรุลลอฮ์2ชั่วโมงต่อจากนี้ไปเนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่าไม่สูญเปล่าเรียกว่าใน24ชั่วโมงเนี่ยเราได้แน่เน็ตๆแล้วเนี่ย2ชั่วโมงนะ
ขอให้เราทุกคนได้กล่าวศอลาวาตแก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกครั้งที่ได้ยินนามชื่อของท่านในบทเรียนวันนี้ถึงหน้าที่9ข้างบนใช่มั้ยบอกให้ไปอ่านกันมาหรือเปล่าทำงานแหละอัลลอฮ์ทำทั้งวันทั้งคืนเลยหรือไงล่ะอ่านก่อนนอนเป็นนิทานก็ได้ใช่ป่ะมันต้องมีเวลาบ้างแหละตามองไม่เห็นให้คนตาดีอ่านให้ฟังการอ่านมีหลายอย่างเราอ่านให้เขาฟังเขาอ่านให้เราฟังเราอ่านเองฟังเองนะหรือเขาเนี่ยทั้งอ่านทุกอย่างแหละเรารับอย่างเดียวก็แล้วแต่บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม 1.3 การเริ่มต้นของนามชื่ออะฮ์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะฮ์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาเนี่ยเริ่มเรียกกันตั้งแต่เมื่อใดนะไอการเรียกที่ว่านี้ก็คืออะลาซะบีลิตัมยีซเป็นการเรียกในด้านของการจำแนกแยกแยะเอาชื่อนี้มาเป็นตัวจำแนกแยกแยะโดยบ่งชี้ถึงทิศทางเฉพาะแล้วก็การมีหลักความเชื่อที่โดดเด่นไม่เหมือนกับกลุ่มอื่นเขาเริ่มเมื่อใดนี่คือประเด็นชัยคุลอิสลามอิบนุตัยมียะห์กล่าวว่าบางคนบอกอย่าไปเรียกชื่อเขาว่าชัยคุลอิสลามนะเพราะว่าไม่ชอบอิบนุตัยมียะห์อันนี้มันก็ไม่เกี่ยวผมก็ไม่ได้เป็นญาติอะไรกับอิบนุตัยมียะห์นะแต่ที่รู้ก็คือว่าท่านนั้นเป็นผู้มีความรู้และก็เป็นเรื่องธรรมดามีทั้งคนชังและก็คนชอบมีคนที่เยินยอและก็คนที่ติฉินมีคนที่ยกย่องว่าเป็นปราชญ์แล้วก็มีคนที่กล่าวหาว่าเป็นกาเฟรวะลิยาตุบิลละก็มันเป็นเรื่องของคนพวกนั้นเกี่ยวอะไรกับเรานะเขาพูดดีตรงไหนเราก็เอามาว่านะอิบนุตัยมียะห์ رحمه มะฮุลลอฮ์กล่าวว่าและแนวทางของพวกเขาอะลุสุนนะวัลญะมาอะห์นั่นคือศาสนาอิสลามนั่นเองถามว่าอะลุสุนนะวัลญะมาอะห์เนี่ยมันคืออะไรล่ะก็คืออัลอิสลามอินนัดดีนอินดัลลอฮิลอิสลามแท้จริงศาสนาณที่อัลลอฮ์ก็คืออิสลามอัลยอมอักมัลตุลกุมดีนะกุมวันนี้เราได้ทําให้ศาสนาของพวกท่านทั้งหลายสมบูรณ์แล้ววะอัตมัมตุอะลัยกุมนิอะมะตีและเราได้เติมเต็มความโปรดปรานที่มีต่อพวกท่านทั้งหลายวะรอดีตุลากุมุลอิสลามดีนะแล้วก็ยินดีให้อิสลามเป็นสรณะนั่นแหละตัวอิสลามบริสุทธิ์นั่นแหละนะมันคือแนวทางของอะห์ลุสุนนะห์วัลญะมาอะห์นี่คือความเชื่อของเรานะใครไม่เห็นด้วยก็เรื่องของเขาเราพยายามจะเน้นเพราะแต่ละกลุ่มเขาก็จะบอกว่าเขาคืออิสลามบริสุทธิ์ใช่หรือเปล่าแล้วทำไมเราจะอ้างไม่ได้ล่ะเราจะเชื่ออย่างนี้บ้างไม่ได้ล่ะในเมื่อแต่ละกลุ่มก็บอกว่าของเขาคืออิสลามบริสุทธิ์กลุ่มชีอะห์เขาก็บอกอุ้ยของเขาน่ะบริสุทธิ์ใช่ป่ะถูกต้องอิสลามที่แท้จริงอ่ะก็คุณก็เชื่อไปสิก็เรื่องของคุณก็นี่ผมเชื่อของผมอย่างนี้นะเราก็ยืนยันในเอียติกอดของเราแต่เมื่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าแท้จริงประชาคมของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะแตกแยกออกเป็น73กลุ่มทั้งหมดอยู่ในนรกภูมิยกเว้นเพียงกลุ่มเดียวคืออัลญะมาอะห์เรื่องก็กลายเป็นว่าบรรดาผู้ที่ยึดมั่นต่อศาสนาอิสลามอันบริสุทธิ์ที่ปลอดจากการเจือสมก็คืออะห์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์อ่ะคืองี้ศาสนาอิสลามกลุ่มเดียว
กลุ่มเดียวชื่อเดียวพวกเดียวอันเดียวแนวทางเดียวอันเดียวนะก็คือศาสนาที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรับสารมาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาประกาศแก่มนุษยชาติคือศาสนาที่บรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมร่ำเรียนศึกษารับแล้วก็ถ่ายทอดมาจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะมันคือศาสนาอิสลามบุคคลที่ถือตามแนวทางนี้เรียกว่ามุสลิมมันมีอันนั้นแหละอันแรกแล้วต่อมาก็เกิดการแยกตัวออกไปนบีบอกจะแยกถึง73ซึ่งพอเอาก็จริงแล้วเนี่ยไอ้ตัวเลขนี่ไม่ต้องไปนั่งไล่รับนะไล่นับว่าอะไรไล่นับว่ามีกี่กลุ่มให้ครบ73ไม่ใช่เพราะตั้งแต่สมัยนบีจนกระทั่งก่อนจะถึงวันกิยามะฮ์เนี่ยมันไม่ใช่แค่73หรอกบอกไว้เลยมันมากนะมีทั้งกลุ่มที่ดับศูนย์ไปแล้วหมดไปแล้วมีทั้งกลุ่มที่ยังมีอยู่และจะยังไม่เกิดขึ้นมันก็จะแตกออกไปแตกออกไปจากอันเดียวอันเนี้ยแตกแสดงว่าอันเดิมคืออะไรล่ะอันที่ไม่ได้แตกออกไปคืออันเดิมที่เป็นแก่นน่ะนั่นแหละคืออิสลามถามว่าอันนั้นน่ะมันคืออะไรล่ะก็นบีบอกว่ามันจะแตกออกไปเป็น73ยกเว้นอัลญะมาอะห์กลุ่มเดียวก็คืออันเดิมอัลญะมาอะห์นั้นเวลาเราพูดถึงอะห์ลิสซุนนะห์วัลญะมาอะห์นั่นแหละคือแก่นอันนั้นนะนบีไม่ได้บอกอย่างอื่นนะบอกว่าอัลญะมาอะห์แล้วญะมาอะห์มันคืออะไรล่ะเดี๋ยวก็จะมีคือตรงนี้ผ่านมาแล้วรายละเอียดอัลญะมาอะห์ในหน้าที่7อิหม่ามอัชชาตีบีระบุถึงความหมายของคำว่าอัลญะมาอะห์ตามที่มีอยู่ในหะดีษทั้งหมดเนี่ยมีอยู่5ความหมายด้วยกันคำว่าอัลญะมาอะห์มหาชนส่วนใหญ่ในที่นี้ก็คือในสมัยนั้นน่ะสมัยที่เขารวมตัวกันยังรักษาแก่นของอิสลามเอาไว้ได้เนี่ยประชาคมอะลิสุนนะวัลญะมาอะห์คือประชาคมโดยส่วนใหญ่แม้กระทั่งปัจจุบัน2กลุ่มคณะนักปราชญ์ที่มีภูมิความรู้ในการวิเคราะห์ตัวบททางศาสนาก็คือบรรดาอุลามะมุสตะฮิดูน3บรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นกรณีเฉพาะเลย4หมายถึงกลุ่มชนแห่งอิสลามที่รวมกันบนกิจการ1 5กลุ่มชนหรือประชาคมมุสลิมเมื่อรวมตัวกันตามผู้นำนั่นเรียกว่าอัลญะมาอะห์นะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ย่อมบ่งชี้ว่าการจำแนกแยกแยะด้วยนามชื่อเพราะมันมีคนที่เขาเรียกว่าตั้งคำถามกับพวกเราทั้งหลายว่าถ้ากลุ่มของคุณเนี่ยเป็นกลุ่มที่ถูกต้องแน่จริงบอกมาสิถูกกล่าวชื่อไว้ในอายะห์ไหนซูเราะห์อะไรมีไหมอะลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์เนี่ยมีไหมแต่คำว่าชีอะห์เนี่ยมีแน่คำว่าชีอะห์เนี่ยมีในกุรอานวะอินนะมินชีอะตีฮิลอิบรอฮีมมีดิชีอะห์ของเขาก็คืออิบรอฮีมชีอะห์ใครอ่ะชีอะห์ของนบีนูห์คำว่าชีอะห์เนี่ยมีเป็นไรการที่ไม่ได้ถูกระบุไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานด้วยกับชื่อตรงๆมันก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีตัวตนซิตีคอดีญะห์เป็นภรรยานบีป่ะมีตัวตนจริงไหมรู้ได้ไงอัลกุรอานไม่ได้บอกไว้สักทีมีชื่อออกชื่อไว้ป่ะฮัสซันฮุเซนมีชื่อไหมไซนาลีมีชื่อไหมก็ไม่จริงสินะถ้าไม่มีกล่าวไว้ในกุรอานก็ไม่จริงดิก็ถูกกล่าวว่าถูกกล่าวหรือไม่ถูกกล่าวมีจริงกับเป็นว่าใช้ได้แล้วใช่ป่ะประเด็นคือมาตั้งคำถามว่าโอ้ไหนคำว่าอะลิซุนนะห์วัลญะมาอะห์มีหรือเปล่าในกุรอานเนี่ยของเราเนี่ยมีนะคำว่าชีอะห์เนี่ยมีนะก็มีสิคำว่าอัศฮาบุลญะฮีมก็มีแปลว่าชาวนรกก็มีทำไมอ่ะใช่ป่ะคนชั่วก็มีกอรูนฮามานฟิรูนเออก
ก็มีไงชื่อก็มีในกุรอานจำเป็นต้องดีไหมล่ะก็นี่เขาเรียกว่าจะเถียงกันนะนะเรื่องจะเถียงกันนะนะคุยขมงชงชายเย็นที่ร้านกาแฟจะเถียงกันใช่ไหมกินชายเย็นกันแล้วกันดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนเขาไปตั้งคำถามแบบเนี้ยมันอยู่ที่สาระต่างหากไม่ใช่ได้อยู่ที่ชื่อคือไม่ได้พิจารณาที่ชื่อพิจารณาที่สาระหรือตัวเนื้อของมันกลุ่มที่ว่านี้กลุ่มที่ว่าเนี่ยเนื้อของมันเป็นยังไงให้ตั้งชื่อว่าสวยตั้งชื่องดงามยังไงถ้าเนื้อมันไม่มีมีแต่น้ำก็เท่านั้นแหละนึกออกไหมล่ะตั้งชื่อกลุ่มตัวเองว่ากลุ่มหนทางกลุ่มผู้อยู่ในแนวทางอันเที่ยงตรงแต่ถ้ามันสอนบิดเบือนไม่ถูกต้องขัดกับกิตาบุลลอฮ์ซุนนะไม่มีแนวทางอะไรมารับรองก็ให้ชื่อมันสวยอย่างนั้นมันก็ไม่สวยไปจริงตามชื่อหรอกนะอัลอิบรตุบิลมุสัมมายาตละบิลอัสมาที่พิจารณานะพิจารณาที่ตัวที่ถูกตั้งชื่อคือเนื้อหาไม่ได้พิจารณาแค่ชื่อนะไอการจำแนกแยกแยะโดยนามชื่อว่าอะลิซุนนะวัลญะมาตเกิดขึ้นเมื่อมีการแตกแยกออกเป็นกลุ่มต่างๆแล้วเดิมมันคืออิสลามแต่ไอกลุ่มที่แตกออกไปมันก็เลยต้องตั้งชื่อไงมันไม่ใช่อิสลามใช่ไหมล่ะมันไม่ใช่อิสลามแท้ก็คือมันต้องตั้งชื่อของตัวเองขึ้นมาเป็นแบรนด์ของตัวเรียกแยกวงตั้งวงใหม่ก็ต้องตั้งชื่อวงใหม่นะชื่ออะไรก็ว่ากันไปนะส่วนก่อนหน้านั้นมีแต่ศาสนาอิสลามและมุสลิมเท่านั้นโดยบรรดามุสลิมดำรงตนตามทางนำที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงส่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาประกาศและยึดมั่นในศาสนาอันเที่ยงตรงซึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่ถูกถ่ายทอดรายงานมาอย่างถูกต้องและมีเหตุผลทางปัญญาที่ชัดเจนเรื่องของปัญญาอิสลามไม่ได้ปฏิเสธนะ โดยหลักคำสอนของศาสนาแล้วจะไม่ขัดด้วยกับปัญญาคือจะกินกับปัญญาจะสมเหตุสมผลนะแต่ในบางเรื่องนั้นปัญญาก็ไปไม่ถึงเราก็ไปมองว่าปัญญาเนี่ยมันไปขัดกับตัวบททางศาสนาก็เลยต้องไปตีความตัวบทซึ่งความเป็นจริงไม่ใช่ตัวบทต้องอยู่อย่างนั้นเพราะปัญญามันไปไม่ถึงนะเมื่อมันปัญญามันมีขีดจำกัดใช่ป่ะมันมีลิมิตแต่ตัวบทเนี่ยมันถ่ายทอดมาจากวะฮีซึ่งมันเป็นอันลิมิเต็ดมันไม่มีอะไรไม่มีลิมิตมันต้องคงตัวบทเอาไว้ถือเอาตัวบทเป็นตัวนำเพราะเป็นวะฮีมาจากอัลเลาะห์ไม่ใช่เกิดจากความนึกคิดของมนุษย์นะแต่ว่ามันก็มีความพยายามของนักวิชาการบางกลุ่มก็คือว่าถ้ามันไปขัดกับปัญญาแล้วต้องตีความตัวบทซึ่งมันก็ส่งผลถามว่าขัดกับปัญญาปัญญาใครปัญหาอีกแล้วจะรู้ป่ะขัดกับตรรกะเนี่ยเอามาจากไหนวิชาตรรกะเนี่ยเอามาจากไหนก็เลยไปบอกว่าเอาปัญญามานำตัวบทมันก็เสียหายความเป็นจริงแล้วเนี่ยปัญญามันรับรองมันไม่ได้ขัดด้วยตัวบทแต่ที่มองแล้วมันขัดเพราะปัญญาไปไม่ถึงต้องคงตัวบทเอาไว้นะต่อมาเมื่อท่านอุซมานอิบนุอัฟฟานรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้ถูกสังหารท่านอุซมานอิบนุอัฟฟานรอฎิยัลลอฮุอันฮุเป็นคอลีฟะห์ท่านที่3ต่อจากท่านอุมัรแล้วก็ท่านอบูบักรท่านอุซมานเนี่ยเป็นคอลีฟะห์นานกับใครเพื่อนกินเวลาเป็น10ปีและเป็นช่วงการปกครองรัฐอิสลามที่กว้างไกลนะแผ่ไพศาลผู้คนมันจึงมีหลายกลุ่มหลายพวกแล้วมันก็มีคนบางกลุ่มที่แทรกซึมเข้ามาโดยเฉพาะกลุ่มอัสซะบะอียะห์นำโดยอับดุลลอฮ์อิบนุซะบะห์
ซึ่งเป็นชาวยิวในเยเมนทำทีว่าเขารับอิสลามแล้วก็เข้ามานะเผยแพร่ไอแนวความคิดที่มันบิดเบือนออกไปในท้ายที่สุดก็เกิดกลุ่มที่มันขบฏต่อไซนาอุสมานเดินทางมาปิดล้อมที่นครมะดีนะห์ถึง2ครั้งในครั้งที่2เนี่ยปิดล้อมจวนของท่านอุสมานในเดือนรอมฎอนขณะท่านกำลังถือศีลอดแล้วก็อ่านกุรอานอยู่พวกนี้ก็บุกเข้าไปแล้วก็สังหารท่านไอ้ฟิตนะห์ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นนับตั้งแต่หลังไซนาอุสมานนะคือจริงๆมันมีมาก่อนหน้านั้นแต่ว่าชัดเจนเลยอ่ะก็คือหลังไซนาอุสมานนั้นได้ถูกสังหารนั่นแหละมันเป็นที่มาของปัญหาเยอะแยะเลยที่แตกกันเป็นกลุ่มๆกลุ่มๆเนี่ยโดยเฉพาะปัญหาว่าในเรื่องการวิเคราะห์ของเหล่าซอฮาบะห์ว่าใครวิเคราะห์ยังไงมีความเข้าใจต่อเหตุการณ์ยังไงพอไซนาอุสมานถูกสังหารไอ้กลุ่มที่ทำการขบฏและเป็นอาชญากรเนี่ยส่วนหนึ่งก็หลบเข้าไปอยู่ในกองทัพของไซนาอาลีซึ่งต่อมาได้เป็นคอลีฟะห์ไซนาอาลีได้เป็นคอลีฟะห์มีคนให้ไบอะห์ไซนาอาลีคนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งอยู่ที่เมืองชามมีผู้นำก็คือมุอาวิยะห์อิบนุอบีซุฟยานนะก็มีทัศนะต่างไปคนที่เคยให้ไบอะห์คือให้สัตยาบันแก่ไซนาอาลีก็คือท่านตอลฮะอิบนุบัยดิลลาห์ท่านอัซซุบัยร์อิบนุลอาวามร่วมกับท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาก็มีทัศนะอีกอย่างมันจึงมีอยู่3กลุ่มใหญ่จริงๆแล้วมี4กลุ่มกลุ่มที่4เนี่ยเรียกกลุ่มที่ไม่ยุ่งกับใครเลยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดไม่เอาเลยไม่ยุ่งด้วยเวลารบอ่ะคือให้ไบอะห์กับไซนาอาลี แต่เวลาเกิดการรบพุ่งเนี่ยไม่ไปด้วยไม่เอาด้วยกลัวกลัวเดี๋ยวเพราะนี่มันเป็นการรบใช่ป่ะเรื่องเลือดนี่มันอันตรายเขาก็เลยชิงออกเนี่ยเป็นซอฮาบะห์ส่วนใหญ่ด้วยนะกลุ่มที่หนึ่งก็คือกลุ่มของคอลีฟะห์กลุ่มของคอลีฟะห์ว่าไงไซนาอุสมานถูกสังหารเข้าใจมีคนกลุ่มหนึ่งหลบซ่อนมาอยู่ภายใต้การนะคุ้มครองของไซนาอาลีซึ่งท่านก็ไม่ต้องการจะคุ้มครองหรอกแต่ว่าท่านอยู่ในสถานะที่ยังไม่มีเสถียรภาพเพราะเพิ่งได้รับอะไรการไบอะห์ขึ้นเป็นคอลีฟะห์ฉะนั้นถ้าต้องการจะเอาไอ้คนผิดมาลงโทษขอให้ท่านทั้งหลายนี่มาสัตยาบันกับฉันก่อนมาร่วมมือกับฉันก่อนยอมรับว่าฉันเป็นผู้นำเสร็จแล้วเมื่อท่านมีศักดิ์เป็นญาติกับไซนาอุสมานยื่นเรื่องขึ้นมาฉันในฐานะผู้ปกครองฉันจะดำเนินการเอาผิดกับผู้ลงโทษตามกระบวนการนี่คือความเห็นของไซนาอาลีฝ่ายมุอาวิยะห์บอกไม่ได้ต้องเอาคนผิดมาลงโทษก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไบอะห์ให้แก่ท่านเอาไอ้คนผิดมาก่อนนะไซนาอาลีบอกไบอะห์ก่อนแล้วเดี๋ยวจะดำเนินการให้แต่มุอาวิยะห์บอกเอาคนผิดมาลงโทษก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไบอะห์แก่ท่านส่วน2อันเนี่ยจะคล้ายๆกันก็คือมุอาวิยะห์กับฝ่ายของท่านหญิงอาอิชะห์นะตอลฮะอิบนุบัยดิลลาห์อัซซุบัยร์อิบนุลอัววามก็คือฝ่ายหลังเนี่ยอันที่3เนี่ยก็คือเรียกร้องให้ดำเนินการกับอาชญากรก่อนนะแล้วก็ให้สัตยาบันแก่คอลีฟะห์อาลีแต่ว่าใน2กลุ่มเนี่ยมุอาวิยะห์กับฝ่ายของท่านหญิงอาอิชะห์เนี่ยฝ่ายของท่านหญิงอาอิชะห์ดีกว่าเพราะตอลฮะอิบนุบัยดิลลาห์กับอัซซุบัยร์อิบนุลอัววามซึ่งต่อมาเกิดสมรภูมิอูฐเนี่ยนะอันนี้ก็คงต้องเป็นเรื่องที่เล่าเฉพาะแต่ว่านี้เล่าเกินๆไว้ก่อนฟังไว้กันแล้วกันเพราะไม่ได้สอบอย่าไปเครียดอันนี้เขาดีกว่าตรงไหนรู้ไหมเพราะสองคนนี้เขาไบอะห์กับไซนาอาลีแล้วตอลฮะอิบนุบัยดิลลาห์อัซซุบัยร์อิบนุลอาวามนี่เขาไบอะห์ก็คือให้สัตยาบันต่อไซนาอาลีแล้วแต่ตอนหลังมาก็คือเขามีการรวมกำลังคน
นะระดมผู้คนทั้งหลายมุ่งหน้าสู่เมืองบอสระมุ่งหน้าสู่อิรักเพื่อจัดการกับไอ้คนที่เป็นอาชญากรซึ่งมันก็เป็นการกระทำที่มองดูแล้วมันก็จะล้ำเส้นไปนั่นแหละแต่เขาไม่ได้รบกับคอลีฟะเห็นป่ะและเขายอมรับในการเป็นคอลีฟะของไซนาลีส่วนมูอาวิยะเนี่ยที่แคว้นชามคือซีเรียก็ไม่ได้ปฏิเสธคุณงามความดีของไซนาลียอมรับว่าไซนาลีคือคอลีฟะเหมือนกันแต่ยังไม่ใบอะฮ์ให้โดยตั้งเงื่อนไขว่าให้เอาอาชญากรมาลงโทษก่อนตกลงนี่มันเรื่องอะไรมันเรื่องการวิเคราะห์ไงใช่หรือเปล่าถามว่าใครที่วิเคราะห์แล้วถูกต้องก็ได้ผลบุญ2ไอ้ใครวิเคราะห์แล้วผิดก็ได้แค่1คนที่วิเคราะห์แล้วถูกต้องในที่นี้คือใครอ่ะก็ไซนาลีจริงๆแล้วคือต้องมาช่วยไซนาลีก่อนไอ้พวกนั้นน่ะมันมาอยู่ในกองทัพแกเนี่ยมันเป็นเหมือนหอกข้างแคร่ใช่ป่ะแล้วแกจะทำอะไรได้แหละกะแกมีกำลังพลยังไม่พอคนสนับสนุนยังไม่พอถ้าได้จากแคว้นชามล่ะโอ้แจ๋วเลยใช่ไหมแต่นี้ประเด็นก็คือไซนาลีตัดสินใจซึ่งจะมองดูแล้วตรงนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องพลาดในด้านนโยบายคือตัดสินใจปลดมูอาวิยะห์ปัญหาไปปลดมูอาวิยะห์ซึ่งเป็นเจ้าเมืองชามตั้งแต่สมัยไซนาอุมัรเขาเป็นมานานจนกระทั่งเขามีอิทธิพลแต่ไซนาฮัสซันเนี่ยไซนาฮัสซันเนี่ยมีวิสัยทัศน์ดีมากเสนอกับย่อบอกย่ออย่าไปปลดให้เป็นไปก่อนรับรองเขาไปก่อนนะต่อเมื่อเขาไปอากับเราแล้วเนี่ยเขายอมรับแล้วสนับสนุนเราแล้วเราก็ดูสิว่าเออมันเข้าตาไม่เข้าตายังไงค่อยปลดกันทีหลังอย่าเพิ่งไปปลดตอนนี้ปลดตอนนี้ยุ่งนะยุ่งจริงๆเห็นไหมไซนาฮัสซันน่ะเตือนอายอของแกแล้วคือไซนาลีแต่ไซนาลีท่านยืนกรานตามที่ท่านตัดสินใจก็ว่ากันไปเรื่องมันก็เป็นอย่างที่เป็นไปตามตักเดชของอัลเลาะห์นะเพราะฉะนั้นไอ้กลุ่มอะไรต่อกลุ่มอะไรมันก็แยกอ่ะกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มกบฏเรียกคาวาริจเกิดตอนไหนอ่ะก็คือไอ้กลุ่มที่สังหารไซนาลีไอ้ไซนาอุสมานต่อมามันก็คือกลุ่มที่สังหารไซนาลีนั่นแหละคาวาริจไอ้กลุ่มเนี่ยมันก็เคยเป็นกลุ่มที่สนับสนุนไซนาอาลีนั่นแหละเชียร์ไซนาอาลีนั่นแหละอันนั้นมันมีกลุ่มอะไรโผล่ขึ้นมาอีกเชียร์กลุ่มชีอะห์ก็คือเชียร์ไซนาลีไซนาลีประเสริฐกว่าไซนาอุสมานเพราะสองคนนี้เป็นลูกเขยนบีด้วยกันทั้งคู่ไซนาอุสมานเนี่ยแต่งกับซิตีรุกอยยะและก็ซิตีอุมกุลซุมสองคนไซนาอุสมานจึงได้รับฉายานามว่าดุนนูรอยนี่ผู้เป็นเจ้าของสองรัศมีนบีบอกว่าถ้าหากว่าฉันมีลูกสาว10คนฉันจะแต่งให้กับอุสมานหมดมั้ยส่วนไซนาลีก็เป็นลูกเขยนบีเพราะได้กับท่านหญิงฟาติมะซะฮาราคนก็เชียร์กันสองฝ่ายว่าใครเจ๋งกว่าแบ่งเป็นชีอะห์อาลีกับชีอะห์อุสมานมันมีแล้วแต่ชีอะห์ตรงนั้นน่ะยังไม่มีปัญหาเค้าเรียกมันเป็นกองเชียร์เฉยๆซอบัตเค้าเชียร์กันไม่ยังไม่ได้เป็นปัญหาแต่ต่อมามันกลายเป็นว่าเมื่อไอ้อับดุลลอฮ์อิบนุซะบะที่เข้ารับอิสลามตอนปลายสมัยไซนาอุสมานซึ่งเดิมมันคือยิวคนคนนี้เริ่มเผยแพร่ลัทธิความเชื่อที่ว่าไซนาอาลีคือวอซีคือผู้ที่ได้รับการสั่งเสียจากรอซูลุลลอฮ์ให้เป็นผู้สืบทอดใช่ไหมแล้วก็เริ่มจับจ้วงบรรดาซอฮาบะห์แล้วก็กล่าวอ้างว่าไซนาอาลีเนี่ยเป็นองค์อวตารมาบอกอันตะฮูท่านนั้นคือเขาไซนาลีถามว่าอะไรนะว่าไงนะฉันคือใครลองว่าสิท่านนั้นคือเขาใครล่ะเขาอันตะฮูอัลลอฮ์ท่านคืออัลลอฮ์ไปกันใหญ่โตเลยไปกันเรื่อยเปื่อยไปเลยไอ้กลุ่มมันก็แตกออกไปอีกใช่ไหมกลุ่มที่เห็นก็ไซนาอุสมานเกลียดไซนาลีเขาก็เรียกพวกนาวาซิบพวกนาซีบีไอ้พวกนี้เกลียดอะลุลเวทเกลียดไซนาลีเกลียดลูกหลานนบี
ไอ้กลุ่มที่หลงกับลูกหลานนบียกลูกหลานนบีขึ้นไปเป็นอะไรต่ออะไรเรียกกลุ่มรอฟิดะห์หรือชีอะห์ไอ้กลุ่มที่เป็นขบฏฮุกุมหมดเลยกาฟงกาเฟตหมดเลยไซนาอาลีก็เป็นกาเฟตมุอาวิยะห์ก็เป็นกาเฟตใครไม่ถือตามแนวทางของเราก็เป็นกาเฟตนี่เค้าเรียกกลุ่มอะไรคอวาริจนี่มันแตกเป็นกลุ่มต่างๆเกิดขึ้นหลังตอนไหนหลังไซนาอุซมานเสียชีวิตนี่เค้าเรียกไอ้วงใหม่ที่มันแยกวงออกมาไอ้วงเก่าอ่ะอิสลามใครอ่ะอะห์ลิสซุนนะห์วัลญะมาอะห์ยังอยู่เหมือนเดิมนะและเมื่อท่านอาลีอิบนุอบีฏอลิบเป็นคอลีฟะห์ก็เกิดสมรภูมิซิฟฟินระหว่างฝ่ายของท่านอาลีกับท่านมุอาวิยะห์ซึ่งตามมาด้วยการตัดสินของอนุญาโตตุลาการจาก2ฝ่าย2ฝ่ายเนี่ยรบกันที่สมรภูมิซิฟฟินสมรภูมิซิฟฟินเนี่ยอยู่ในดินแดนที่อยู่ตรงเขตนะปริมณฑลของแคว้นชามติดกับอิรักไซนาอาลีกับมุอาวิยะห์รบกันบางคนตั้งคำถามว่าโอ้รบกับไซนาอาลีไอ้คนที่เป็นฝ่ายศัตรูกับไซนาอาลีนี่ก็เป็นกาเฟตนะสิ เป็นไหมซอฮาบะห์รบกันนะเป็นกาเฟตไหมกันในกุรอานว่าไงล่ะวะอินตออิฟะตานมินัลมุมินีนกะตะตะลูและถ้าหากมี2กลุ่มจากบรรดาศรัทธาชนได้ทําการสู้รบกันกุรอานว่าไงและหากมีชน2กลุ่มจากบรรดาผู้ศรัทธาได้สู้รบกันบรรดาผู้ศรัทธาสู้รบกันตกลงเป็นมุมินหรือเป็นกาเฟตไม่ได้ออกนอกจากศาสนาอิสลามเนี่ยและเรื่องมันต้องเป็นอย่างนั้นทำไมอ่ะเพราะการปกครองการสู้รบเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของระบอบการปกครองใช่ป่ะเขาเรียกการปกป้องอธิปไตยของรัฐต้องมีกองทัพต้องมีการรบพุ่งไอการรบพุ่งระหว่างมุสลิมกับคนกาเฟตเนี่ยมีมั้ยยังมีมาเรียบร้อยนบีทำให้ดูแล้วจะรบยังไงการรบพุ่งกับพวกอะห์ลุลกิตาบทำยังไงสู้รบกับพวกเขาก็เอาแค่ว่าพวกเขายอมจำนนและจ่ายภาษีญิซยะห์กุรอานก็ลงมาแล้วมีมาในสมัยนบีแล้วการรบพุ่งกับคนที่ตกศาสนามุรตัดหรือปฏิเสธไม่จ่ายซะกาตให้กับส่วนกลางก็มีมาแล้วในสมัยไซนาอบูบักรใช่ป่ะทีนี้มันเป็นปัญหาดิการรบพุ่งหรือปราบปรามกลุ่มที่เป็นมุสลิมเหมือนกันไม่ใช่มุรตัดไม่ใช่กาเฟตไม่ใช่อะห์ลุลกิตาบแต่เป็นมุสลิมเหมือนกันแล้วก่อการขบฏจะทำยังไงอัลลอฮ์จึงจัดให้มันเกิดขึ้นในสมัยไซนาอาลีเอาไว้ไปลายเลยเพราะอะไรที่มันเกิดขึ้นในสมัยของ4คอลีฟะห์มันจะเป็นแบบแผนเลยจากยุคไซนาอาลีไปแล้วยากในการที่จะมาอ้างเป็นแบบแผนเห็นป่ะมันจึงเกิดขึ้นว่าเวลามุอาวิยะห์ก่อการขบฏต่อไซนาอาลีไซนาอาลีรบกับมุอาวิยะห์เนี่ยรบยังไงปฏิบัติยังไงเพราะมันจะไม่เหมือนกับการรบสมัยก่อนนี่เค้าเรียกมันเป็นเรื่องที่อัลลอฮ์จัดเอาไว้มันต้องเป็นไปตามนั้นต้องเกิดกับคนที่ดีที่สุดเขาจะได้ทำเป็นแบบให้ดูว่าเขารบกันยังไงไอ้คนกบฏก็ต้องเป็นคนกบฏที่ดีที่สุดเพราะเป็นอะไรเป็นซอฮาบะห์มุอาวิยะห์เนี่ยเป็นซอฮาบะห์แต่ว่ารบกับไซนาอาลีเนี่ยข้อหาอะไรแกเนี่ยข้อหาโดนข้อหากบฏนะแต่เราจะเห็นว่าแม้กระทั่งกบฏที่รบกับฝ่ายรัฐบาลคือไซนาอาลีก็เป็นซอฮาบะห์ซึ่งดีที่สุดในบรรดาหมู่คนกบฏทั้งหลายณเวลานั้นนะต่อมาแกก็เป็นกษัตริย์ท่านแรกในอิสลามก็คือระบอบคอลีฟะห์มันสิ้นสุดลงด้วยกับการที่ไซนาฮัสซันตานาซุลก็คือสละตำแหน่งให้กับมุอาวิยะห์อิบนุอบีซุฟยานเวลามุอาวิยะห์ขึ้นก็ถือว่าสถาปนาราชวงศ์อุมัยยะห์ขึ้นจึงเป็นกษัตริย์คนแรกในอิสลามที่ดีที่สุดเพราะอะไรเพราะเป็นซอฮาบะห์ก็ทำเป็นแบบว่าให้ดูอีกเหมือนกันนะ
ดังนั้นเราต้องมองในแง่นั้นไม่ใช่ไปมองว่าคนนั้นกับคนนี้เกลียดคนนั้นคนนั้นตามมาฆ่าคนนี้แบบอะไรนะอะไรล่ะยุทธจักรของโกเล้งไงรู้ว่าหนังจักรวงๆคนนั้นตามฆ่าคนนี้คนนี้ตามฆ่าคนนั้นมันไม่ใช่หรอกคนเหล่านี้เขามีความรักซึ่งกันและกันแต่ทำไมเขาถึงต้องรบกันเพราะมันมีจุดยืนที่ต่างกันแต่มันไม่ได้หมายความว่าเขานั้นจะต้องเกลียดกันนี่คนที่สู้รบกันคนที่ต่อยกันบนสังเวียนไม่ได้หมายความจะต้องชิงชังอาฆาตพยาบาทกันมาก่อนหน้านั้นไม่ใช่แต่มันต้องมีจุดยืนมีมุมของแต่ละฝ่ายก็เราเป็นมุมสีมุมน้ำเงินไอ้นุ่นมันมุมแดงอะอยู่บนสังเวียนแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าคนสองคนนี่ต้องเกลียดกันนะประวัติศาสตร์ของเรามันเป็นเรื่องแบบนี้แต่ว่าใครจะเขียนประวัติศาสตร์ในทำนองว่าไซนาอาลีถูกอบูบากัตอุมัรอุสมานแย่งชิงอำนาจไปนะมูอาวิยะห์นี่ชิงชังจึงเข้ารับอิสลามแล้วก็แก้แค้นเป็นเรื่องผูกพันในตระกูลบานูฮาชิมกับบานูอุมัยยะในที่สุดก็สามารถทำลายศาสนาอิสลามลงได้นะเมื่อสังหารไซนาอาลีอะไรต่ออะไรเงี้ยแล้วก็ตามไปเข็นฆ่าลูกหลานไซนาอาลีวงวานนบีวางยาพิษคนนั้นวางยาพิษคนนี้สั่งฆ่าคนนั้นสั่งฆ่าคนนี้อะไรต่ออะไรตกลงมันอะไรกระบวนการอย่างนั้นคุณจะอ่านอย่างนั้นก็เอาไม่ว่าอะไรคุณอยากจะเชื่ออย่างนั้นก็เอามันหาความสวยงามอะไรได้ใช่หรือเปล่าประวัติศาสตร์ที่เริ่มต้นด้วยการนบีวะฟาตลงปรากฏว่าสองคนนี้ใช้ชั้นเชิงในด้านการเมืองฉกชิงช่วงจังหวะขณะไซนาอาลีกำลังง่วนอยู่กับการอาบน้ำศพของท่านนบีชิงไปที่ซ่องโจรคือสกีฟะบะนีซะอีดะของพวกอันซอรซึ่งกำลังตั้งผู้นำกันอยู่แล้วในที่สุดไซนาอูบะกัดก็ได้รับการชูมือให้เป็นคอลีฟะขึ้นมาด้วยกับแผนทางการเมืองของไซนาอุมัรเป็นกุนซือการเมืองหลังการวะฟาตของท่านนบีสกปรกยิ่งกว่าสมัยประชาธิปัตย์ซักฟอกบรรหารศิลปะอาชาอันนี้เป็นคำพูดของพวกเขานะที่ว่ากลุ่มที่มองซอฮาบะห์เป็นอย่างนั้นเขาว่ามันสกปรกยิ่งกว่าตอนบรรหารโดนซักฟอกอภิปรายซักฟอกเรื่องเตี่ยแกจำได้ปะเตี่ยแกนะตกลงไอ้ใบสูจิบัตรไอ้ใบเกิดเนี่ยมันยังไงกันแน่เตี่ยแกเนี่ยสัญชาติไทยจริงหรือเปล่าอะไรตัวรอกัน3วัน7คืนอะไรนะแต่ว่าเมื่อก่อนดีนะมีสีสันนะเดี๋ยวนี้มันเซ็งไปหมดเลยไม่มีอะไรเลยเมื่อก่อนมีสีสันนะเรื่องสภามันจะมีดาวสภามีอะไรต่างๆนอนดูอภิปรายกันทั้งวี่ทั้งวันนะเงียบเกินไปก็ไม่ดีนะมันอยู่ในกุโบนะ นั่นแหละก็คือมันเป็นอย่างเงี้ยเรื่องมันเกี่ยวพันกันอย่างเงี้ยมันนำพาไปสู่การแตกออกเป็นกลุ่มต่างๆซึ่งมันก็มีพื้นฐานทางอุดมคติของตนว่างั้นเถอะนะเขาเรียกว่าแต่ละฝ่ายต่างก็มีจุดยืน ดังนั้นไอ้กลุ่มต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นผลมาจากความวุ่นวายในสมัยของไซนาอุสมานตอนปลายแล้วก็จบลงในการที่ท่านถูกสังหารนะเกือบทุกกลุ่มเนี่ยมันเกิดแถวๆนั้นแหละไปปลายจะคาบเกี่ยวกับระหว่างสมัยไซนาอาลีกับต้นราชวงศ์อุมัยยะห์นะกลุ่มชีอะห์ก็แถวๆนั้นแหละตอนนั้นแหละนะคือถ้าดูไทม์ไลน์ก็คือตอนนั้นแหละนะกลุ่มคาวาริสก็ตอนนั้นแหละนาวาซิบก็ตอนนั้นแหละกลุ่มมุรจิอะห์กลุ่มมุรจิอะห์ก็บอกว่าเออไม่ตัดสินไว้ปล่อยไปกันแล้วกันไม่ให้น้ำหนักใครจะเป็นถูกจะเป็นผิดอะไรไม่รู้อีกกลุ่มนึงก็ไปอ้างผูกกับเรื่องกอฎอกอดัรนะบอกว่าไงไอ้เรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอัลเลาะห์กำหนดไว้แล้วโทษใครไม่ได้หรอกก็กลายเป็นกลุ่มจาบรียะอีกกลุ่มนึงก็บอกไม่ใช่หรอกมันเป็นการตัดสินใจของคนพวกนี้เมื่อผิดแล้วเนี่ยมันก็ต้องรับผิดไปนะเพราะนั้นซอฮาบะห์เนี่ยมีข้อบกพร่องอะไรบ้างคนอาหรับมีข้อบกพร่องอย่างไรบ้างมันก็แต่งหนังสือขึ้นมา
นี่ก็คือกลุ่มมุตะซิละห์ที่เรียกว่ากอดารียะห์พวกปฏิเสธกอดอกอดัดมันเกิดขึ้นมาเป็นผลจากไอ้กรณีที่ว่านี้ทั้งสิ้นนะแล้วก็กลายเป็นแนวทางเป็นความเชื่อในเวลาต่อมาพัฒนาจนกระทั่งมีความซับซ้อนจนกลายเป็นนิกายเป็นลัทธินะหลังเหตุการณ์นั้นกลุ่มคาวาริชก็ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนคำว่าคาวาริชก็แปลว่ากบฏเพราะคำว่าคาราจาแล้วแปลว่าออกบนออกบนก็แปลว่าขัดคำสั่งกบฏพวกคาวาริชเป็นกลุ่มอุตริชนกลุ่มแรกๆที่แตกออกจากประชาคมมุสลิมเป็นกลุ่มที่ตรงกันข้ามกับกลุ่มอะห์ลิสซุนนะห์วัลญะมาอะห์ถ้าเราบอกว่าเราคืออะห์ลิสซุนนะห์วัลญะมาอะห์ไอ้กลุ่มที่มันเป็นอุตริชนก็คือกลุ่มอะห์ลุลบิดอะห์วัดดอลาละนะแต่เราไม่ได้ไปหุกกลมเขาว่าเป็นกาเฟตนะเราหุกกลมเขาว่าเขาไม่ใช่อะห์ลิสซุนนะห์วัลญะมาอะห์นะโดยมีหลักความเชื่อและแนวทางที่ผิดเพี้ยนไปจากหลักเดิมในศาสนาอิสลามซึ่งมีเหล่าซอฮาบะและชนรุ่นอัตตาบีนเป็นผู้สืบทอดต่อมาก็เกิดกลุ่มอุตริกัมชีอะห์ที่สุดตรงคือชีอะห์เนี่ยมันมีแบบเบาๆมีเค้าเรียกชีอะห์มุฟัดดิละห์กะติวานั่นแหละกองเชียร์ไซนาอุซมานกับไซนาอาลีเนี่ยเบอร์1เบอร์2น่ะเค้าไม่เถียงกันนะมติเอกฉันท์เบอร์1เบอร์2คือใครอบูบากัรอุมัรเนี่ยเขาไม่มาเถียงกันแต่ในหมู่ซอฮาบะตอนที่นบียังมีชีวิตอยู่เนี่ยมันมีอยู่2กลุ่มกลุ่มหนึ่งก็คือชีอะห์อุซมาน2ชีอะห์อาลีชีอะห์ทั้งคู่แหละเป็นกองเชียร์คําว่าชีอะห์ตัวนี้คือกองเชียร์เข้าใจมั้ยซึ่งตรงนั้นยังไม่มีอะไรกับเขาชอบกันไงเขาชอบไซนาอาลีเขาก็เชียร์ไซนาอาลีเขาชอบไซนาอุซมานเขาก็เชียร์ไซนาอุซมานยังไม่ได้เป็นเรื่องมัซฮับหรือว่าเป็นความเชื่ออะไรยังนะแต่ว่าในช่วงหลังไซนาอุสมานนี่แหละช่วงนี้แหละมันจึงเกิดความสุดโต่งขึ้นเพราะนบีบอกว่าอาลีในตัวท่านจะมีคนสุดโต่งตกขอบสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งมันก็จะดึงท่านนะต่ำลงอีกฝ่ายหนึ่งก็จะยกท่านสูงไอ้ฝ่ายที่ยกสูงก็คือฝ่ายแรกฝ่ายที่หลงในท่านอาลีจนกระทั่งยกไซนาอาลีบางครั้งพูดเลยมันเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์จริงก็คือไซนาอาลีประเสริฐกว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะอีกฝ่ายนึงว่าไงไซนาอาลีกล่าวหาไซนาอาลีเกลียดไซนาอาลีก็คือพวกนาวาซิกนิมสุดโต่งในกันทั้งคู่นะเดี๋ยวเราจะเรียนรู้ไอแนวทางของเราตรงนี้มันอยู่ในหนังสือเล่มนี้อยู่แล้วว่าเราจะมีความรักความเชื่อต่อบรรดาซอฮาบะห์เหล่านี้อย่างไรอันนี้เป็นแนวทางของอะห์ลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์มีกลุ่มของอับดุลลอฮ์อิบนุซะบะชาวยิวที่เข้ารับอิสลามในปลายสมัยท่านคอลีฟะห์อุสมานเป็นผู้เคลื่อนไหวในการสร้างความวุ่นวายและอุตริความเชื่อเกี่ยวกับสารภาพของท่านคอลีฟะห์อาลีคือคนคนนี้ไอ้ตอนเป็นยิวมันบอกว่าไงบอกว่าโจชัวโยชะบินนูนคือวาซีแปลว่าเป็นผู้รับสืบทอดต่อจากนบีมูซาหรือโมเสสพอลาเข้ารับอิสลามปุ๊บก็เลยบอกไซนาอาลีคือผู้รับสืบทอดจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอไปตั้งธงอย่างนั้นเป็นเรื่องไงก็ถ้าเราเชื่อว่าไซนาอาลีเป็นคนที่รอซูลลอฮ์นะแต่งตั้งให้เป็นผู้สืบทอดอ้าวแล้วแกอีก3คนนะมาในฐานะอะไรอบูบักรอุมัรอุสมานที่มาก่อนมาในฐานะอะไรมันก็ต้องไปตามเรื่องของมันแล้วไปตั้งธงอย่างนั้นกัดกระดุมเม็ดแรกอย่างนั้นมันก็ต้องนำไปสู่ข้อที่บอกก็เพราะว่า3คนนั่นน่ะเป็นคนที่อธรรมต่อไซนาอาลีมาแย่งชิงตำแหน่งไปทั้งที่อัลลอฮ์และรอซูลแต่งตั้งไซนาอาลีแล้วมีหลักฐานอยู่ในกุรอานในหะดีษแล้วอ้าวถ้ามันมีหลักฐานอยู่ในกุรอานหะดีษแล้วทำไมซอฮาบะห์จึงยอมไปสัตยาบันให้แก่ไซนาอบูบักรอุมัรอุสมานล่ะไม่ยอมสัตยาบันกับไซนาอาลีเลยหลังนบีวะฟาตแล้วทั้งที่มีหลักฐานอยู่ในกุรอานและหะดีษ
กัดกระดุมอย่างนั้นแล้วมันก็ต้องบอกว่าเหตุที่ซอฮาบะห์นะไม่ถือเอาไซนาลีเป็นคนแรกแต่ไปถือเอาอบูบักรอุมัรอุสมานเพราะพวกเขาตามอารมณ์และปฏิเสธหลักฐานในคัมภีร์อัลกุรอานและซุนนะห์คนเหล่านี้จึงเป็นกาเฟรตกมุรตัดหลังนบีวะฟาตนะมันก็ต้องไปลงอย่างนั้นน่ะถึงจะไปไหนได้แหละมันอธิบายเป็นอย่างอื่นไม่ได้หรอกนะเพราะฉะนั้นนี่มันก็จะมีความซับซ้อนมากขึ้นเรียกว่านานๆไปคือมันจะตกผลึกกลายเป็นมาบาดิก็คือเป็นนะทัศนะความเชื่อขั้นพื้นฐานของแต่ละกลุ่มไปเขาก็ตั้งว่าอิหม่ามคนแรกก็คือไซนาลีใช่ป่ะมันก็ต้องอธิบายเคลียร์3คนนั้นออกไปเคลียร์ซอฮาบะห์ออกไปนะจากสาระบบก็คือเขาจะไม่ยอมรับซอฮาบะห์ยกเว้นซอฮาบะห์7คนซอฮาบะห์นบีเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่เป็นแสนเอาว่าคนที่รู้เรื่องเลยนะไม่ใช่แค่เจอนบีน่ะมันก็คงไม่น้อยเลยมึงนะเอาตีว่าสัก 10,000 นึงอ่ะน้อยสุดเอาน้อย 10,000 นึงที่ว่าเคยเจอนบีเคยเห็นเคยคุยเคยถ่ายทอดหะดีษอ่ะนะแล้วก็ตกสนามหมดเลยเวลานบีเสียเนี่ยเหลือ7คนโอ้โหลูกศิษย์นบีน่ะ7ลูกศิษย์นบีน่ะตีอย่างต่ำสุดนะ 10,000 นึง 10,000 คนเป็นลูกศิษย์นบีแต่พอเวลานบีวะฟาตน่ะสอบตกกันหมดเลยผ่าน7คนนบีสอนลูกศิษย์ยังไงเนี่ย13ปีเนี่ยไอ้23ปีเรียนกันไม่ใช่น้อยๆนะลูกศิษย์นบีน่ะ23ปีนะพี่น้องนะไอ้พวกเราน่ะเรียนมหาวิทยาลัยน่ะเรียนกี่ปีลุงว่าสินี่นบีน่ะสอนน่ะเอาอย่างน้อยว่าลูกศิษย์เฉพาะที่มาดีนะห์น่ะ10ปีนะก็ไม่ใช่น้อยนะ10ปีน่ะนบีล้มเหลวในการที่จะปรับเปลี่ยนในการที่จะปูมฟักในการที่จะสั่งสอนถ่ายทอดขัดเกลาอบรมคนเหล่านั้นตลอดระยะเวลา10ปีนบีล้มเหลวนะนั่นแปลว่านบีล้มเหลวเข้าใจมั้ยเนี่ยถ้าเราเชื่อศาสนาตามอย่างที่คนพวกนั้นอธิบายใช่หรือเปล่าลูกศิษย์หมื่นนึงนี่ซึ่งผมจริงไม่ใช่นะเป็นแสนลูกศิษย์หมื่นนึงสอบตกกันหมดเลยพอเวลานบีวะฟาตสอบตกที่ว่านี่คือตกศาสนากันหมดเลยแล้วถามว่าศาสนาเราจะไปรอดไหมเนี่ยแล้วมันตรงไหนล่ะกุรอานบอกเลยว่าที่เราหัวอัลดีนี่กุลเลว่าเราเกรฮัลมุชริกุลนบีน่ะถูกส่งมาเพื่อที่จะทำให้อิสลามเนี่ยปรากฏชัดเด่นชัดคำว่าเด่นแปลว่าไงเด่นเด่นสูงไงก็เห็นเสาAIS มอเตอร์ไกเนี่ยแสดงว่ามันสูงอะเด่นมันเด่นเพื่อที่จะทำให้ศาสนาของอัลลอฮ์น่ะสูงเด่นเหนือทุกศาสนาแล้วมันอะไรแล้วมันจะไปสูงเด่นตรงไหนเนี่ยลองว่าดิล่ะสูงเด่นตรงไหนอะศาสดาตายปุ๊บสาวกตกศาสนากันหมดเลยทำลายศาสนาด้วยบิดเบือนศาสนาด้วยจะไปเหลืออะไรศาสนาศาสนาอิสลามเนี่ยพูดแค่นี้มันเกินปัญญาไหมในการที่ทำความเข้าใจเนี่ยแต่เขาก็จะเชื่ออย่างนั้นก็เรื่องของเขาอะนะดังนั้น อันนี้เป็นการชี้ให้เห็นถึงการเริ่มต้นของอะลิสุนนะวัลญะมาตว่ามันมีมาแต่แก่นเดิมมันมีมาก่อนแล้วมันไม่ใช่หมายความว่าอะลิสุนนะวัลญะมาตเพิ่งมาเริ่มต้นขึ้นในปีนั้นปีนี้ไม่ใช่มันมากับอิสลามนึกออกเปล่าต้องทำความเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะอย่างไรก็ตามกลุ่มมหาชนมุสลิมโดยส่วนใหญ่ที่บอกอัสซะวาตุลอะซอมเนี่ยพวกเขายังคงยึดมั่นตามแนวทางซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและยึดมั่นในอัลญะมาอ์ซึ่งเป็นวิถีของเหล่าซอฮาบะห์และชนรุ่นซะลัฟซอลิห์นะซึ่งในช่วงแรกๆของการแตกออกเป็นกลุ่มอุตริชนเช่นพวกคอวาริจและชีอะห์พวกเขาไม่มีความจำเป็นต้องมีชื่อเรียกหรือฉายานามเฉพาะกลุ่มเพื่อแยกแยะเพราะพวกเขาเป็นคนส่วนใหญ่ซอฮาบะห์ยังเป็นคนส่วนใหญ่ตาบีนยังเป็นคนส่วนใหญ่นึกออกป่ะไอ้กลุ่มอุตริชนเนี่ยมันเริ่มมีเล็กๆมันยังเล็กๆอยู่มันเป็นเซลล์อ่ะยังเป็นเซลล์อยู่ยังมีไม่มากนะอันนั้นคำว่าญะมาอะห์ในขณะนั้นก็คือญะมาอะห์ของบรรดาซอฮาบะห์บรรดาลูกศิษย์ซอฮาบะห์คือตาบีอีนและลูกศิษย์ของลูกศิษย์ซอฮาบะห์คือตาบีอิตตาบีอีนซึ่งยังเป็นชนส่วนใหญ่ณเวลานั้นต้องตั้งชื่อป่ะ
ไม่มีความจำเป็นในการที่จะต้องไปตั้งชื่อแยกแยะกลุ่มชนเดิมย่อมไม่มีความจำเป็นในการใช้ชื่อเรียกเพื่อการแยกแยะแต่กลุ่มที่แยกออกจากหลักเดิมต่างหากที่มีความจำเป็นในการแยกแยะซึ่งภายหลังการแตกแยกจะมีชื่อเรียกกลุ่มเฉพาะเช่นกลุ่มคอวาริชีอะกอดริยะจับริยะยะมียะเป็นต้นไอ้พวกนี้มันแยกวงออกมามันเลยต่างวงใหม่เดี๋ยวคนก็ไม่รู้จักต้องมีชื่อนะพี่น้องก็ไปดูประเด็นกันแล้วกันอ้าวมันมีในหน้า10หน้า10ดร.มุสตอฟาฮิลมีว่ายังไงพี่น้องอ่านดูการถามถึงจุดกำเนิดของอาลุสุนนะวัลญะมะเป็นการถามไม่ถูกที่มาถามว่าอาลุสุนนะวัลญะมะมีจุดกำเนิดตั้งแต่เมื่อใดก็มากับอิสลามน่ะสิแต่บางคนก็บอกว่าไงอาลุสุนนะวัลญะมะเริ่มต้นด้วยกับการที่ท่านอิหม่ามอบูลฮัสซันอัลอาชารีได้ประกาศถอนตัวจากกลุ่มมุตะซิละซึ่งท่านเนี่ยเคยอยู่ในแนวทางนี้มา40ปีหวนกลับสู่แนวทางของอะลุสุนนะวัลญะมะฮ์นั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้นดังนั้นอะลุสุนนะวัลญะมะฮ์จึงหมายถึงกลุ่มของผู้ที่ปฏิบัติตามอิหม่ามอบูลฮัสซันอัลอาชารีกับอิหม่ามอบูมันซูรอัลมาตูริดีซึ่งนี่ก็เป็นช่วงปลาย300ไปแล้วคนมันก็จะไปเข้าใจว่าไงตกลงอะลุสุนนะวัลญะมะฮ์เพิ่งเกิดขึ้นในสมัยท่านอบูลฮัสซันอัชอะรีนะไม่ใช่มันมีมาก่อนแล้วมันมีมาก่อนแล้วเพราะถ้ามันไม่มีมาก่อนแล้วแล้วแกจะหวนกลับจากมุตะซิละห์ไปได้ยังไงในเมื่อไอ้มุตะซิละห์เนี่ยมันเป็นกลุ่มอุตริชนที่แตกวงออกมาจากของเดิมใช่ป่ะนั่นท่านได้ชื่อว่าเป็นอิหม่ามอะลุสุนนะวัลญะมะฮ์เนี่ยอิหม่ามอบูลฮัสซันอัชอะรีท่านได้ชื่อว่าเป็นอิหม่ามอะลุสุนนะวัลญะมะฮ์เพราะอะไรเพราะในช่วงนั้นพวกอุตริชนมันกำลังมีอำนาจบาดใหญ่แต่ว่าในสมัยแกเนี่ยไอ้พวกนี้เสื่อมและเสื่อมอำนาจแต่มันก็ยังมีอิทธิพลอยู่ไอ้การที่แกประกาศตนว่าตามแนวทางของอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบันซึ่งก็คืออะลุสุนนะวัลญะมะฮ์เนี่ยเขาเรียกมันเป็นการทำให้อะลุสุนนะวัลญะมะฮ์ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนอีกครั้งหนึ่งไม่ได้แปลว่าแกเป็นคนเริ่มต้นเพราะอะลุสุนนะวัลญะมะฮ์มันมีมาก่อนหน้านั้นแล้วเอาดูในคำกล่าวของอิบนุตัยมียะห์แนวทางของอะลุสุนนะวัลญะมะฮ์เป็นแนวทางดั้งเดิมเป็นที่รู้กันก่อนที่พระองค์อัลเลาะห์จะทรงบังเกิดอบูฮานีฟะห์มาลิกอัชชาฟีและอะห์มัดมันมีมาก่อนเพราะอิหม่ามอบูนีฟะห์นี่ถ้าบอกว่าแกนี่ตามโกนนะโกนที่ว่าบอกว่าแกเนี่ยทันซอฮาบะห์ก็แสดงว่าแกเป็นตาบีอินแกเป็นตาบีอินก็แปลว่าถ้าเราบอกว่าสนาอิสลามอะลุสุนนะวัลญะมะฮ์เนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่สมัยของอิหม่ามฮานาฟีคืออิหม่ามอบูฮานีฟะห์ก็แสดงว่ามันก็เริ่มในสมัยยุคของตาบีอินน่ะดิซึ่งความเป็นจริงไม่ใช่มันย้อนกลับไปในสมัยของบรรดาซอฮาบะห์แล้วสมัยรอซูลนั่นแหละเห็นไหมก่อนหน้าอิหม่ามมาลิกีอิหม่ามชาฟีก่อนหน้าอิหม่ามอะห์มัดบรรดาบุคคลเหล่านี้ก็เรียกอิหม่ามของอะลุสุนนะวัลญะมะฮ์ที่สืบแนวทางนี้ไม่ใช่เป็นคนเริ่มก่อตั้งนะเพราะเป็นแนวทางของเหล่าซอฮาบะห์ที่รับมาจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและผู้ใดค้านสิ่งดังกล่าวผู้นั้นเป็นอุตริชนในทัศนะของอะลุสุนนะวัลญะมะฮ์ไอ้ใครที่ไม่เชื่ออย่างเนี้ยไปเชื่อว่ามันเริ่มต้นในสมัยอิหม่ามชาฟีเริ่มต้นในสมัยอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบันไปบอกว่าแนวทางของอะลุสุนนะวัลญะมะฮ์เริ่มต้นในสมัยของอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบันอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบันเป็นคนวางแนวทางไอ้วางน่ะใช่แต่แกไม่ใช่คนสถาปนามันไม่มีหรอกมันมีมาตั้งสมัยรอซูลแต่ใครไปเชื่อว่าอิหม่ามอะห์มัดเป็นคนสถาปนาหรือไปเชื่อว่าอิหม่ามอบูลฮัสซันอัชอะรีเป็นคนสถาปนานี่เข้าใจคาดเคลื่อนแล้วเพราะมันมีมาก่อนอิหม่ามทั้งสองนะแต่นั่นก็มิใช่เป็นเพราะอิหม่ามอะห์มัดมีทัศนะเป็นเอกเทศหรือมีอุตริแนวทางขึ้นมาทว่าซุนนะห์นั้นมีอยู่แล้วและเป็นที่รู้กันก่อนหน้าอิหม่ามอะห์มัดอิหม่ามอะห์มัดรู้ถึงซุนนะห์นั้นแล้วก็เรียกร้องสู่ซุนนะห์นั้นอิหม่ามแต่ละท่านเนี่ยเป็นคนที่รู้ถึงแนวทางนี้ซึ่งมีมาก่อนใช่ป่ะท่านก็สาธยายให้ฟังว่าไอ้แนวทางเนี่ยมีหลักความเชื่ออย่างไร
นะในแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นเนี่ยเขาถ่ายทอดกันมานะอิมามะมันอดทนต่อการทดสอบและการประทุษร้ายของผู้ที่ประสงค์ให้ท่านแยกออกจากแนวทางของซุนนะห์ก็คือพวกมุตะซิละที่มันกุมอำนาจในราชสำนักอับบาซียะคอลีฟะอัลมะมูนไปเชื่อเรื่องตรรกวิทยาปรัชญาของเกกเพราะแกสั่งให้แปลตำราเกกแล้วแกก็เชื่อตามแนวทางของพวกมุตะซิละไอ้พวกมุตะซิละบอกกุรอานนั้นน่ะเป็นมะคลูกก็บังคับผู้คนทั้งหลายให้เชื่ออย่างนี้แต่แนวทางของอัลลุซุนนะห์วัลญะมาอะห์ที่สืบทอดกันมาเช่นไม่ต้องกลับไปไกลเช่นครูของอิหม่ามมะฮ์มัดคือใครอิหม่ามชะฟีนะดิอัลกุรอานุกะลามุลลอฮิกอยรุมักลูกินกุรอานเป็นดำรัสของอัลลอฮ์ไม่ใช่มักลูกไม่ใช่มักลูกนะแต่พวกมุตะซิละห์ว่าไงเป็นมักลูกดังนั้นมันก็จับท่านไปขังคุกเอาไปเขี่ยนโซ่เนี่ยขอโทษพี่น้องโซ่ที่พันธนาการอิหม่ามอะห์มัดในคุกเนี่ยนะพันธนาการจนกระทั่งท่านลุกขึ้นไม่ไหวแปลว่ามันแทบจะห่มด้วยโซ่ตัวท่านโซ่เนี่ยมันแทบจะห่มตัวท่านเอาท่านก็อดทนสิในยุคนั้นน่ะอิหม่ามชะฟีเสียไปแล้วก็เหลือแกเลยทีนี้ที่แกดังน่ะเพราะอะไรเพราะครูระดับรุ่นใหญ่ๆเนี่ยเสียกันไปเหลือแกกับอีกคนหลายบางคนซึ่งที่ยืนหยัดแต่ว่าโดยมากก็ถอนใจกันหมดไปว่าตามที่มุตะซิละห์มันว่าเพราะว่าอำนาจของอะไรของรัฐเนี่ยมันไปอิงกับกลุ่มมุตะซิละห์ท้ายที่สุดพอเวลาคอลีฟะหลังจากนั้นเนี่ยยอมรับแนวทางของอาลีซุนนะห์วัลญะมาอะห์ก็ปล่อยท่านอิหม่ามอะห์มัดได้รับชัยชนะเหนือพวกมุตะซิละห์ท่านจึงเป็นอิหม่ามอาลีซุนนะห์วัลญะมาอะห์เรียกดังใหญ่เลยแหละมันก็ไม่ได้แปลว่าเริ่มในสมัยแกแต่แกแสดงบทบาทสาธยายแนวทางในขณะที่เกิดวิกฤตนะเข้าใจเรื่องไหมเข้าใจเรื่องให้เป็นอย่างนี้เวลาอธิบายที่อิหม่ามบุลฮัสซันอัชรีก็เช่นเดียวกันไม่ใช่แกเป็นผู้สถาปนาแนวทางอะลีซุนนะห์จะไม่ใช่อะลีซุนนะห์จะมันกลับไปตะกนู่นแต่จะพูดว่าอิหม่ามบุลฮัสซันอัชรีวางกรอบในการที่จะใช้โต้กับพวกมุตะซิละห์อันนี้พูดได้แต่ไม่ใช่เป็นคนสถาปนาแนวทางนี้นะคือแกเนี่ยเคยเป็นมุตะซิละห์มา40ปีเนี่ยรู้หมดรู้เช่นเห็นชาติรู้ช่องโวจุดอ่อนของกลุ่มมุตะซิละห์ว่านั้นแกจึงมีวิธีการในการที่จะโต้และเอาชนะไอ้คนพวกนั้นได้ตรงนี้แหละแกเป็นคนที่กำหนดกรอบแนวความคิดแต่ไม่ใช่เป็นคนสถาปนาอะลีซุนนะห์วัลญะมาอะห์และคำพูดที่บอกว่าเวลากล่าวถึงอะลีซุนนะห์วัลญะมาอะห์หมายถึงอัชอะอิรอและมาตุรีดียะห์พูดแค่นั้นน่ะพูดคร่าวๆอย่างนั้นน่ะเสียงยังไงรู้ไหมก็แสดงว่าอะลีซุนนะห์วัลญะมาอะห์มันก็สืบตั้งแต่สมัยท่านอบูลฮัสซันอัชอะรีซึ่งเป็นต้นของอัชอะอิเราะห์กับอบูมันซูรอัลมาตูรีดีซึ่งเป็นต้นของอะไรต้นของมาตูรีดีพูดอย่างนั้นมันก็ไม่รวมคนรุ่นก่อนนึงไงแล้วคนรุ่นก่อนล่ะเพราะนั้นอะลีซุนนะห์วัลญะมาอะห์มันไม่ใช่แค่อัชอะอิเราะห์และมาตูรีดีแปลว่ามันย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยก่อนหน้านั้นนะมันต้องย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นต้องไปรวมคนก่อนหน้านั้นด้วยและจริงๆก็คือในคำว่าอะลีซุนนะห์วัลญะมาอะห์นะคนที่เขาเขียนหนังสือเกี่ยวกับอัชอะอิเราะห์เนี่ยที่เขาจะยืนยันว่าอัชอะอิเราะห์คืออะลีซุนนะห์วัลญะมาอะห์เขาจะใส่ไว้อีกกลุ่มนึงซึ่งเป็นกลุ่มที่เราเน้นในหนังสือเล่มนี้ก็คืออัศฮาบุลหะดีษอัศฮาบุลหะดีษคนที่รายงานหะดีษมาจากรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะอะไรล่ะเพราะถ้าเราไม่เอาอัศฮาบุลหะดีษเข้ามาใส่และถามว่าอิหม่ามชะฟีถือมาทำอะไรอัชอะอิเราะห์หรือมาตูรีดีในเมื่ออิหม่ามชะฟีมาก่อนอบูลฮะซันอัลอัชอะรีแล้วก็อบูมันซูรอัลมาตูรีดีใช่รึเปล่าอิหม่ามชะฟีเนี่ยเป็นอัชอะอิเราะห์ป่ะ
ท่านเกิดมาก่อนหน้านั้นไม่รู้ถึงเท่าไหร่อิหม่ามฮานาฟีล่ะก็นั่นไงประเด็นคือคนเหล่านี้เป็นใครเลยอย่างกับอิหม่ามมาลิกีอิหม่ามชาฟีอิหม่ามมะฮ์มัดเนี่ยเป็นใครอัศฮาบุลฮะดีษอันเนี้ยชัดเจนเลยนะและเป็นกลุ่มที่เราเน้นในหนังสือเล่มนี้เข้าใจป่ะอัศฮาบุลฮะดีษเพราะว่าถ้าไปพูดอัชอะอิรอมาตูรีดีเนี่ยมันก็มีปนๆกันอยู่แล้วแนวที่บอกเนี่ยแต่ว่าถ้าไปเน้น2อันนั้นอย่างเดียวมันก็เท่าเราเนี่ยไปคัดเอาอัศฮาบุลฮะดีษออกจริงๆแล้วอัศฮาบุลฮะดีษเนี่ยมันเป็นตัวเชื่อมอัชอะอิรอเนี่ยบางส่วนก็เป็นนักวิชาการหะดีษมันเชื่อมกันอยู่แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเอาแกนกลางก็คือเอาอัศฮาบุลฮะดีษเป็นแกนกลางนะพอหนังสือเล่มนี้เวลาออกไปแล้วเนี่ยคนที่ซื้อไปเนี่ยคนที่เขาโอ้โหแก่กับอัชอะอิรอมากเขาก็จะโจมตีผมว่าไม่พูดถึงอัชอะอิรอเลยใช่หรือเปล่าแล้วก็ถามว่ามันมีคนพูดไหมยังอ่ะคุณก็พูดอยู่ใช่ไหมหนังสือทั่วไปก็พูดใช่ไหมฟารดูอินก็พูดใช่ไหมและไอ้คนที่เขาไม่พูดถึงเลยแหละและถ้าเราไม่พูดไม่พูดถึงอีกแหละใครจะพูดถึงอัศฮาบุลฮะดีษลองว่าดิถ้าเราไม่พูดถึงอัศฮาบุลฮะดีษนั่นแหละใครจะพูดถึงในเมื่ออัชอะอิรอมาตูรีดียะเนี่ยเขาพูดกันมาหมดแล้วอ่ะแล้วให้เราไปพูดซ้ำอีกแล้วกับอัชฮาบุลฮะดีษแต่เราไปว่าที่ไหนก็พูดซะบ้างมันไม่ดีหรือไงแหละก็ตรงนู้นเขาพูดถึงแล้วก็พอๆบ้างสิพูดเข้าใจไหมเนี่ยภาษาเนี่ยนี่จริงว่าเนี่ยว่ากับคนที่มันดู YouTube นี่นะที่ว่าเนี่ยโอ้คนจ้องจะว่ามันมีอยู่โอ้ไม่อ้างเลยไม่อ้างอาชาอิรอเลยไม่อ้างมาตุรีก็คุณก็รู้อยู่แล้วไอ้กลุ่มที่ไม่ค่อยพูดถึงอาซาบุลฮะดีษเนี่ยซึ่งเราไปกล่าวหาว่าเป็นอะไรตาอะไรกันเยอะแยะเนี่ยกลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มที่รักษาจริงๆเพราะอะห์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์เนี่ยอาซาบุลฮะดีษแน่นอนอิหม่ามมะฮ์มัดอิบนุฮัมบัลบอกถ้าอัศฮาบุลฮะดีษไม่ใช่อะห์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์ฉันก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นใครแล้วใช่ป่ะกลุ่มที่รักษาศาสนามาเนี่ยก็คืออัศฮาบุลฮะดีษนะเพราะเขาท่องจำหะดีษเขารีวายะห์สืบต่อกันมามีสายสนัดชัดเจนอ้าวต่อมาประเด็นที่เรากล่าวถึงคือประเด็นที่ว่าได้เริ่มต้นในการเรียกชื่ออะห์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์ว่าเริ่มต้นเมื่อใดประเด็นนี้นักวิชาการมีความเห็นต่างกัน1 2 3ไปอ่านกันสรุปไปดูหน้าสรุปข้อหน้า11อ่านกันด้วยนะสาไปคนๆมาให้แล้วการเรียกนามชื่ออะห์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์เริ่มต้นด้วยการแยกตัวของกลุ่มอุตริชนอะห์ลุลบิดอะห์และการมีทัศนะที่เป็นเอกเทศและคลาดเคลื่อนจากหลักเดิมในศาสนาอิสลามของกลุ่มอุตริชนโดยกลุ่มอุตริชนเหล่านี้มีชื่อเรียกในเชิงจำแนกกลุ่มเป็นการเฉพาะเช่นกลุ่มคอวาริชกลุ่มชีอะห์รอฟิดะห์กลุ่มนาวาซิบกลุ่มมุอ์ตะซิละห์เป็นต้นอันนี้ฟังให้ผ่านหูไปก่อนไอ้กลุ่มพวกเนี้ยยังไม่ต้องไปรู้จักอะไรมันหรอกเดี๋ยวเราเรียนแนวของอะห์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์เดี๋ยวเราจะรู้แหละไอ้กลุ่มพวกนี้มันคือกลุ่มอะไรคือต้องรู้หลักก่อนเพื่อที่จะยึดก่อนพอหลักตัวนี้เป็นมาตรฐานในการคัดกรองว่าอันไหนใช่ไม่ใช่ไอ้กลุ่มที่มันแยกออกไปเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะรู้เองต้องหาหลักให้ได้ก่อนบางคนยังไม่รู้หลักเลยไปเที่ยวเรียนกลุ่มนั่นกลุ่มนี้เสร็จอีทีนี้มั่วเราเนี่ยยังไม่เป็นเลยเรื่องศาสนาอิสลามเลยดันไปเรียนชำนาญการเรื่องพุทธศาสนาศาสนาซิกศาสนาฮินดูพราหมณ์เสร็จก็เรื่องหลักของศาสนาเรายังไม่รู้จักเลยยังไม่เข้าใจไม่ท่องแท้ไม่แตกฉานแล้วเราไปเรียนศาสนาอื่นก็เสร็จนั่นนั่นศาสนาเปรียบเทียบในเรียนได้แต่ต่อเมื่อเราเข้าใจในอิสลามอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้วมั่นคงแล้วนะไม่ใช่ไปเที่ยวเรียนเข้าทั้งที่เราก็ยังไม่รู้เรื่องเดี๋ยวมันก็จะเวลาเอามาเขียนก็จะมาปนเลยที่เวลาเขียนไม่ได้เรียนศาสนาโดยตรงแต่ว่าผ่านปรัชญาเหล่านี้มาเวลามาเขียนหนังสืออะกีดะห์ใช้ชื่อหนังสือว่าหลักอะกีดะห์แห่งอิสลามเวลาพูดถึงพระองค์อัลเลาะห์พระองค์อัลเลาะห์คือพลังกลายเป็นพลังอะไรพลังอันยิ่งใหญ่ไปนั่นไปเรื่อยใช่ป่ะเธอต้องได้หลักก่อนให้ได้หลักก่อนรู้จักตัวเองก่อนจะไปทำความรู้จักกับคนอื่นหลักง่ายๆรู้จักตัวเองก่อนเราเป็นใครอะห์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์อะห์ลุสซุนนะห์วัลญะมามีแนวทางยังไงรู้จักให้เรียบร้อยก่อนเพื่อจะกำหนดว่าเราเนี่ยคืออะห์ลุสซุนนะห์วัลญะมามีทิศทางยังไงไอ้คนอื่นที่ไม่เหมือนเราก็จะได้บอกได้ว่านั้นไม่ใช่อะห์ลุสซุนนะห์ใช่ป่ะแต่นี้ยังไม่รู้เลย
ยังไม่รู้เลยว่าเราน่ะเป็นใครไม่รู้ใช่ป่ะ Who I am รู้ไหมไม่รู้ใครก็ไม่รู้เสร็จรู้จักตัวเองก่อนเริ่มต้นที่ตัวเองก่อนเรียนรู้เนี่ยนะเรียนรู้ไอ้การเรียนที่เราเรียนเนี่ยท้ายที่สุดมันต้องเริ่มที่ตัวเราแล้วก็จบที่ตัวเราทุกเรื่องแหละเริ่มที่ตัวเราจบที่ตัวเราไม่ใช่คนอื่นไม่ใช่ไปเริ่มกับคนอื่นไอ้ทุกวันเนี่ยเขาเรียกว่ามันหลุดจากกรอบไปเยอะไปเริ่มกับคนอื่นไปยุ่งกับคนอื่นใช่ป่ะลืมตัวเองสังเกตนะคือจริงๆเราต้องยุ่งกับตัวเราเองตัวเองต้องมาก่อนคำว่าตัวเองต้องมาก่อนตรงนี้ไม่ได้แปลว่าไปเห็นแก่ตัวไม่ใช่ตัวเองต้องมาก่อนเพราะคำสั่งของศาสนาเริ่มที่ตัวเราก่อนใช่ป่ะรับบิฟิรลีวะลีวาลีดายะโออัลลอฮ์ขอพระองค์อภัยให้แก่ฉันและพ่อแม่ของฉันแก่ฉันก่อนเห็นไหมรับบิฟิรับบานาฟิรลานาวะลีอิควานีนาโอพระบิดาแห่งเราขอพระองค์ได้ทรงอภัยให้แก่เราและบรรดาพี่น้องของเราที่ผ่านพ้นหน้าเราไปก่อนแล้วโดยมีอีหม่านคือตายในอีหม่านส่วนในประเภทผ่านก่อนหน้าเราไปตายบนการศิริกนั่นไปขออันนี้ไม่ได้นะขอได้ไหมขอไม่ได้เริ่มที่เรากูอัมฟุสกุมวะอะห์ลีกุมนารอจงปกป้องตัวของพวกท่านและครอบครัวของพวกท่านให้พ้นจากไฟนรกในตัวเองเนี่ยก็ไม่ละหมาดก็ไม่ละหมาดแต่ว่าโอ้โหแข็งขันเรียกลูกเรียกเมียละหมาดนะบวชก็ไม่บวชแต่ว่าปลุกคนขึ้นกินข้าวสู่โหเตรียมจัดการให้หมดทุกอย่างนะแข็งขันกับลูกนะการพนันอย่าเล่นนะเหล้านะยานะแต่ตัวเองเนี่ยอยู่เลยอยู่ประจำที่เลยมันจะไหวไหมล่ะปกป้องตัวเองไม่ปกป้องอ่ะใช่ป่ะต้องเริ่มที่ตัวเราเองก่อนไปเที่ยวรู้จักใครจะใครจะที่ไหนแต่ตัวเองไม่รู้จักว่าเป็นใครรู้หมดแหละถามคนนั้นลูกใครรู้หมดเออเลยละแกน่ะพ่อใครเป็นพ่อแกเป็นใครเออไม่รู้พ่อเสร็จนี่ใช่ป่ะเริ่มจากตัวเราอิบดะบีนัฟซิกะวะบิมันตะอูลเริ่มที่ตัวท่านและคนที่ท่านต้องรับผิดชอบเลี้ยงดูนบีสั่งใช่มั้ยเวลาจ่ายนะฟะกอเหมือนกันความรู้ก็เริ่มที่ตัวเราเรียนรู้ได้ด้วยตัวเรามันเริ่มที่ฟัรดูอีนก่อนคือตัวใครตัวมันก่อนเสร็จแล้วจะแบ่งปันเนี่ยเขาเรียกฟัรดุกิฟายะในทำนองเดียวกันท้ายที่สุดมันจะหวนกลับมาสู่ตัวเราเรื่องมันต้องจบที่เราตัวเราถ้าเอาตัวเองไม่รอดมีความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดเสร็จมันจบมาที่เรานี่คือมันวนอยู่กับตัวเราโลกนี้มันก็คือโลกของเราแต่ละคนมีโลกของแต่ละคนใช่หรือเปล่าผมก็มีมุมมองของผมมุมมองออกไปผมก็เห็นโลกอย่างนึงพี่น้องมองออกไปพี่น้องก็เห็นโลกอย่างนึงแต่ละคนรับผิดชอบตัวเองตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายไม่ต้องไปรับผิดชอบคนอื่นเรามากันคนเดียวในสุดเราก็ต้องไปรายงานตัวคนเดียวคนอื่นน่ะเขาเรียกมีความคล่องแวะในด้านของสถานะและความสัมพันธ์เท่านั้นคนเป็นพ่อเป็นแม่เราเนี่ยถามว่าช่วยเราได้ไหมล่ะถ้าเราไม่เอาทานนะวันกิยามะฮ์เนี่ยเขาจะมาช่วยเราได้ไหมล่ะหรือพ่อแม่เราเนี่ยถ้าเขาไม่เอาทานเนี่ยเราจะช่วยเขาได้ไหมมันตัวใครตัวมันไงพี่น้องถึงวันนู้นเพ่นกันหมดแล้วตัวใครนับซีตัวกูเอาตัวรอดกันหมดคนที่คิดเผื่อคนอื่นมีคนเดียวแต่นั้นคือนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหตุนั้นท่านจึงเป็นเราะห์มะตัลลิลอาละมีนไอ้เราน่ะไม่ได้หรอกเราน่ะนับซี myself ตัวกูใช่ป่ะตัวกูนะเหมือนการเรียนเนี่ยท้ายที่สุดก็จบที่ตัวเราได้ก็ได้ที่ตัวเราอินอะห์ซันตุมอะห์ซันตุมลิอัมฟุซิกุมวะอินอะซะตุมฟะลาฮาหากพวกท่านกระทำดีแล้วไซ
พวกท่านก็กระทำดีแก่ตัวของพวกท่านเองและหากพวกท่านทำเลวแล้วไซความเลวนั้นก็ตกหนักแก่ชีวิตนั้นฟาลาฮาไอฟาอะไรฮะนะแปลว่าทำดีเนี่ยมันอามิลามาลัมซอลิฮันฟะลินัฟซีว่ามันอาซาฟะอะไรฮะใครทำดีก็ได้ดีด้วยกับตัวของเขาทำไม่ดีกับตัวเองไงต้องรับใช่หรือเปล่าวะลาตะซิรุวะซิรตุวิซรตวิซรตอะไรนะวะลาตะซิรุวิซรตุวะลาตะซิรุวะซิรตุวิซรอุคราชีวิตหนึ่งที่กระทำความผิดจะไม่แบกรับความผิดของอีกชีวิตหนึ่งคือต่างคนก็ว่ากันไปเถอะทำอะไรไว้ก็ว่ากันไปละฮามากะซะบัตวะอะลัยฮามักตะซะบัตทำดีขนขวายเรื่องดีเอาไว้ก็ได้คุณตามนั้นขนขวายเรื่องเลวเอาไว้ก็โดนโทษตามนั้นกลับมาหาตัวเรานะกลับมายุ่งมาง่วนอยู่กับเรื่องของเราทุกวันนี้เราไปยุ่งกับเรื่องชาวบ้านเยอะงานของเราจริงๆลองไปคัดกรองด้วยว่างานของเราที่เราบอกเวลาไม่เคยมีเวลาไม่พอมันมีงานชาวบ้านเข้ามาสักครึ่งนึงไหมไปดูดิคำพูดใครเนี่ยคำพูดอาจารย์อิสมาอินวิสุทธิปานีครูแอร์บอกว่างานของพวกเราจริงๆนะไม่เท่าไรหรอกไปเอางานชาวบ้านมาใส่สักครึ่งนึงลองไปนึกดูสิงานชาวบ้านทั้งนั้นแหละเรื่องของใครตะใครตะใครตะใครทั้งนั้นแหละงานของเราเองเราไม่เท่าไรหรอกแล้วเราก็มาบ่นว่าเรามีเวลาไม่พอใช่ไหมเพราะนั้นก็ต้องไปคัดกรองว่าไองานของชาวบ้านบางเรื่องเนี่ยคือมันไม่ใช่งานด้วยซ้ำเราไปหางานเอามาใส่ก็จะได้คัดมันออกไปซะไอ้คนนั้นมันเป็นอย่างนั้นคนนี้มันเป็นอย่างนั้นแล้วมันแล้วเราจะต้องไปยุ่งอะไรกับมันมีไหมเรื่องแบบนี้มีไหมใช่ป่ะจะต้องยุ่งอะไรกับมันมันจะเป็นอะไรกับเรื่องของมันเราต้องไปรับชอบอะไรใช่ป่ะมีไหมต้องคิดอย่างนี้บ้างนะแต่ทุกวันนี้มันไปเที่ยวยุ่งไงเวลาเห็นคนทำอะไรปุ๊บมาแล้วออกตั้งโต๊ะแล้วไม่งั้นกับเซลถ่ายไลฟ์พูดเรื่องชาวบ้านนะพูดเรื่องชาวบ้านเรื่องคนอื่นอย่างเงี้ยเยอะอ่ะพอยังได้กี่หน้าเรื่องนี้เนี่ยสองหน้าไปแล้วพอแล้วอย่าไปเรียนเยอะ นะประเด็นเห็นต่างเนี่ยสรุปก็คืออะไรได้ข้อสรุปแล้วข้อสรุปไปดูตัวข้อสรุปอยู่ในหน้า11นะข้อสรุปดูตรงนั้นเลยนักปราชญ์ที่เขาทำการถ่ายทอดแนวทางที่ถูกต้องเวลามันมีกลุ่มที่พูดเกะกะกลุ่มที่อุตริทำให้คนสับสนคนเหล่านี้เขาก็จะสาธยายตัวบทคำสอนของกุรอานของหะดีษบอกกับผู้คนทั้งหลายท้ายที่สุดหลักคำสอนที่ถูกต้องก็ยังถูกรักษาอยู่เช่นนั้นโดยไม่ขาดสายเรียกกลุ่มนี้ว่าอะห์ลุซุนนะวัลญะมาอะห์ซึ่งพวกเขาเป็นอะห์ลุซุนนะวัลญะมาอะห์โดยแท้ส่วนเรานี้เขาเรียกพวกตามในขบวนเราเนี่ยก็ไม่อาจจะยืนยันการันตีได้ว่าเรานี้เนี่ยคืออะห์ลุซุนนะวัลญะมาอะห์ 100% เพราะบางเรื่องบางทีมก็อาจจะมีอะไรเกะกะบ้างแต่ว่าเรายืนยันมาครบถ้วนสมบูรณ์ของเราเป็นผู้พยายามเราเป็นผู้ที่มีความเพียรในการจะศึกษาแนวทางนี้แต่จะหมดจดครบถ้วนทุกกระบวนการหรือไม่อยู่ที่การเตาฟิกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราไม่อาจจะอ้างว่าเราเนี่ยเชื่อเหมือนชาวซะลัฟ 100% ปฏิบัติตนเหมือนชาวซะลัฟ 100% เราทำไม่ได้และไม่บังอาจด้วยไม่บังอาจจะเอาตัวเองไปเทียบกับคนเหล่านั้นด้วยแต่เราพยายามจะเป็นอะห์ลุซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์ให้ได้มากที่สุดนี่ไม่ใช่ว่าเรียนเล่มนี้ไปแล้วโอ้ยมั่นใจแล้วฉันนี่อะห์ลุซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์ของจริงแล้วคนอื่นไม่ใช่ไม่ตามเล่มนี้ไม่ใช่อย่าเหมือนว่าเรียนซุนนะฮ์พอเรียนซุนนะฮ์กับอาจารย์ท่านนี้แล้วโอ้ยคนอื่นไม่ใช่ซุนนะฮ์แล้ว
มันเป็นอย่างนั้นป่ะแหละที่มันเป็นอยู่อ่ะในสังคมบ้านเราอ่ะเรียกกลุ่มตัวเราเองเลยว่าเราเนี่ยชาวซุนนะอาจารย์ของเราคือชาวซุนนะเป็นอาจารย์ซุนนะแนวทางของเรากลุ่มเฉพาะกลุ่มเราคือซุนนะไอ้กลุ่มอื่นก็ไม่ใช่สิแล้วมันก็นั่นแหละปัญหาแหละมันต้องพูดเผื่อกันไว้บ้างท้ายที่สุดอาจารย์ก็คือใครแหละมนุษย์บรรเทหิบุสุแปลอะไรมนุษย์บรรเทหิบุสุมนุษย์ขี้เหม็นอาจารย์ก็คือมนุษย์ขี้เหม็นใช่หรือว่าก็เป็นคนมีผิดมีถูกอาจารย์น่ะยังมีผิดมีถูกมีกิเลสมีความอยากไม่ใช่ว่าบรรลุแล้วนะถึงที่สุดแล้วแห่งโลกุตระธรรมไม่มีอาสวะแล้วสิ้นอาสวะนี่ไม่ใช่เราก็ไม่ใช่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 นะเป็นคนปุถุชนธรรมดามีถามอันเดียวไงจบอันนี้ก่อนวัลลอฮุอาลัมได้รับฟังจาก YouTube เรื่องวะฮาบีในเมืองไทยอยากทราบชื่อคนที่นำเข้ามาผมฟังไม่ชัดครับอยากทราบว่าเข้ามาประมาณพ.ศ.ไหนครับจริงๆอ่ะผมก็ยังไม่ได้ศึกษารายละเอียดจริงๆถ้าใครอยากจะรู้ให้ไปถามอาจารย์มุริดทีมเสนไม่ใช่เพราะว่ามันเกี่ยวข้องกันมัสยิดอัสซะลาฟียะห์ที่ถนนเจริญกรุงก็เรียกครูมูฮัมหมัดอับดุลวะฮาบหรืออามัดอับดุลวะฮาบมินังกะเบาเรียกเป็นคนมินังกะเบาก็คือคนชวาคนยะโวเป็นคนนำเอาแนวทางของมุดอเรียกมุดอกันแล้วกันกลุ่มคณะใหม่เข้ามาในประเทศไทยนะทีนี้เวลาเราพูดถึงคนกลุ่มนี้เราพูดบนพื้นฐานอะไรวะฮาบีเนี่ยไม่รู้ใครโจมตีวะฮาบียังไงผมไม่รู้แต่ผมถือว่าวะฮาบีนะวะฮาบีเนี่ยเป็นหนึ่งในอะห์ลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์ทำไมเพราะเขาอ้างว่าเขาเป็นอะห์ลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์ไอ้ที่บอกไม่ใช่นะใครว่าศัตรูวะฮาบีบอกไม่ใช่เวลาเราอ่านหนังสือวะฮาบีวะฮาบีก็จะเขียนบอกอาชาอิรอและมาตูรีดียะห์นั้นไม่ใช่อะห์ลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์พอเวลาเราไปอ่านหนังสือของอาชาอิรออาชาอิรอบอกพวกวะฮาบียะห์นั้นไม่ใช่อะห์ลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์แต่เป็นพวกนอกรีดประเด็นก็คือเราไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งนี่เราเป็นคู่ขัดแย้งกับเขาด้วยหรือเปล่าล่ะก็เปล่าเราก็ฟังความเขาสิเพราะไอ้นี่มันปรปักษ์มันกล่าวหากันมันฟังไม่ได้ทั้งขึ้นฟังไม่ขึ้นทั้งคู่แหละเดี๋ยวจะไปเอาใครมาเป็นพยานล่ะก็ต่างฝ่ายนี่มันโจทย์กับจำเลยมันกล่าวหากันเองนะต่างฝ่ายต่างกล่าวหากันเองนะคนมันเป็นโจทย์กันนะเราจะฟังความข้างเดียวใช่ไหมเราก็ฟังสองข้างเลยกับต่างฝ่ายต่างก็อ้างว่าตนเป็นอะห์ลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์ก็ว่าไปตามที่เขาว่าเป็นจริงไม่จริงก็เขาก็รับผิดชอบที่เราไปยุ่งอะไรด้วยล่ะง่ายไหมล่ะฉันคิดอย่างนี้แนวของฉันแล้วคนเหล่านี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือพี่น้องของเรายังเป็นพี่น้องของเราเหมือนกับชีอะห์ก็เป็นพี่น้องมุสลิมเหมือนกันพูดกว้างๆนะที่ว่าเนี่ยกว้างๆแต่เขาเป็นอะห์ลุสุนนะห์วัลญะมาอะห์ป่ะไม่ใช่สิกับชีอะห์เขาบอกเขาคืออะห์ลุชีอะห์เขาไม่ใช่อะห์ลุสุนนะห์วัลญะมาอะห์ก็เขาบอกเองว่าเขาเป็นชีอะห์เขาไม่ใช่อะห์ลุสุนนะห์วัลญะมาอะห์ถึงแม้คนมันจะแต่งหนังสือว่าเขาคือซุนนะห์ที่แท้จริงก็ตามแต่นี่แน่เขาไม่ใช่อะห์ลุสุนนะห์วัลญะมาอะห์เพราะอัจมาอะห์มันคือซอฮาบะห์เขาไม่เอาซอฮาบะห์เมื่อเขาบอกเขาไม่ใช่อะห์ลุสุนนะห์วัลญะมาอะห์เราก็บอกว่าเขาไม่ใช่อะห์ลุสุนนะห์วัลญะมาอะห์แต่เขาเป็นมุสลิมป่ะก็ถ้าเขามีกะลิมาตุลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เขามีละหมาดเขายังเชื่อในอัลลอฮ์เชื่อในกุรอานเชื่อในนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาก็คืออะห์ลุลบิดอะห์วัดดอลาละห์ตามความเห็นของเราคือเขาเป็นพวกกลุ่มชนที่อุตริชนหลงผิดแต่ออกจากอิสลามหรือเปล่าวัลลอฮุอะลัมเราก็ไม่อยากจะไปคัดใครออกง่ายๆหรอกเราอย่าทำกันแบบชุยๆในการไปเที่ยวคัดคนนั้นคนนี้ออกจากสารบัญชีของความเป็นอิสลาม
เพราะการเป็นอิสลามเป็นด้วยความยะกีนเวลาจะไปทำให้เขาหมดสมาชิกภาพความเป็นมุสลิมเนี่ยต้องมีหลักฐานที่ยะกีนเช่นเดียวกันเขาเป็นมุสลิมด้วยความมั่นใจแต่เขาจะหมดความเป็นมุสลิมก็ต้องมีความมั่นใจเช่นเดียวกันเราจะไปตัดสินเขานะชีอะห์บางคนบอกผมเนี่ยไปหุกกลมเขานะผมบอกมาให้ครบเป็นพี่น้องมุสลิมเหมือนกันแหละแต่ไม่ให้คบทำไมอ่ะเพราะไอ้นี่มันคบแล้วเดี๋ยวมันจะจูงเราไปเป็นมันเรื่องเนี่ยแล้วมันก็ว่าผมตกลงเนี่ยพูดให้แตกแยกกันไม่ให้ไปคบกับพี่น้องมุสลิมด้วยกันก็คือพวกเขาอะนะแต่ดันไปคบกับพระเห็นไหมมันจะหาเรื่องคนมันจะหาเรื่องก็เหตุที่คบกับพระนะเพราะท่านพระท่านเนี่ยไม่ได้กล่าวหาอบูบักรอุมัรอุสมานไม่ได้กล่าวหาสิทธิไอชาทำไมก็เขาไม่ได้แต่งหนังสือโจมตีไม่เหมือนพวกแกเนี่ยแกน่ะบอกเป็นพี่น้องเนี่ยแต่กัดรับหลังเราแทงเราข้างหลังแย่งตลาดทำตลาดด้วยกันเนี่ยมาช่วยกันทำตลาดดิใช่ป่ะหาลูกค้าด้วยกันที่มาช่วยหาลูกค้ากันแข่งกันนู่นอีสานน่ะไปเลยคนที่ยังไม่ใช่อิสลามเนี่ยให้เขาเจออิสลามพวกท่านก็ไปเผยแพร่กับคนเหล่านั้นเอากะลิมอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์ว่าอันนาอลียันฮุจญะตุลลอฮ์อะไรก็ว่าไปก็แล้วกันคือมันยังมีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์ช่วยกันหาลูกค้านี่ไม่ใช่สิดันเอาบัญชีลูกค้าเราไปแล้วก็เที่ยวไปหาแอบตีท้ายครัวงี้มันก็ต้องเปิดศึกกันหน่อยได้รู้ว่าล่ะเราหาลูกค้าเราแย่น่ะไปโอ้ยคนเข้ารับอิสลามเพราะเข้าตามอะลีซุนนะห์วัลญะมาอะห์เนี่ยปีนึงเท่าไหร่เยอะแยะปรากฏไอ้พวกนี้ไปแอบเอาบัญชีรายชื่อลูกค้าเราที่เป็นมุสลิมแล้วไปดึงคนเหล่านี้ไปเป็นชีอะห์อย่างงี้มันจะร่วมธุรกิจด้วยกันได้ยังไงใช่ป่ะนี่คุยกันภาษาง่ายๆเข้าใจกันง่ายๆที่เขาทำกับเราอย่างเงี้ยอย่างงี้ก็คบกับพระดีกว่าทำไมเพราะพระเขาไม่ได้มาว่าอะไรเราเห็นไหมเพราะนั้นในกรณีของกลุ่มวะฮาบีในประเทศไทยเนี่ยมันก็มีประวัติอันยาวนานย้อนกลับไปที่นี่แหละครูอามัดอับดุลวาฮาบมีนางกระเบาอะไรเนี่ยนะคือรายละเอียดจริงๆเนี่ยผมไม่ได้ศึกษาเรื่องนี้โดยเฉพาะแต่ว่านี่ก็เป็นต้นกำเนิดท้ายที่สุดแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหามีการตั้งมูลนิธิใช่ป่ะสมาคมที่บางกอกน้อยอะไรต่ออะไรก็แพร่ขยายกันไปแต่ว่าอันนั้นเขาก็ไม่ได้ไปต่อตีอะไรกับใครที่ไหนนะเพราะว่าลูกศิษย์ลูกหาเขาเนี่ยส่วนหนึ่งคือเราจะไม่ไปว่าอะไรเขาใครจะว่าก็เชิญไม่ได้ว่าอะไรถ้านี่เป็นต้นกำเนิดวะฮาบีนะครูอามัดมินังกะเบาเนี่ยเป็นต้นกำเนิดวะฮาบีใครจะว่าก็ว่าไปแต่ผมในฐานะเป็นลูกศิษย์อสอผมจะไม่ว่าเพราะบรมปรมาจารย์ครูมูซอฮานาฟีเป็นลูกศิษย์แกเหมือนกันเคยไปเรียนเพราะแกเก่งภาษาเมื่อเป็นครูของครูเราจะไม่ว่าครูของเราท่านจะเป็นอะไรมันเรื่องของท่านเราไม่ต้องไปรับผิดชอบเข้าใจไหมเนี่ยผมมีครูเป็นคณะใหม่คณะเก่าเพราะนั้นผมจะไม่ด่าครูของตัวเองใครที่บอกเป็นศิษย์มีครูแล้วไปเที่ยวด่าครูตัวเองก็รับไปแต่ผมไม่ด่าและอย่ามาบีบคั้นบังคับให้ผมต้องไปด่าตามไอ้ทุกวันนี้ก็คือทำไมด่าคณะใหม่เนี่ยผมก็คือคณะใหม่ไม่ด่าวะฮาบีก็เป็นวะฮาบีก็ครูท่านสอนผมในนาฮูน่ะมันแตกอันหนังสือแตกเพราะครูท่านสอนผมท่านเป็นวะฮาบีก็เรื่องของท่านแต่ท่านมีบุญคุณกับผมเพราะท่านสอนวิชาผมแล้วผมจะไปด่าท่านว่าเป็นพวกนอกฤทธิ์ไอ้พวกวะฮาบีนอกฤทธิ์ทำเสียงอย่างเงี้ยไหวไหมก็ใครจะด่าก็ด่าไปสิก็สนุกกับการด่าก็เชิญแต่ผมไม่เอาอันไหนผิดเราก็ว่าผิดอันไหนถูกเราก็ต้องยอมรับซึ่งกันและกันว่าไอ้ของผิดมันต้องมีทุกกลุ่มแหละเพราะมันเป็นเรื่องของคนเข้าใจป่ะกลุ่มคณะเก่ามีผิดไหมก็มนุษย์ขี้เหม็นมันจะไม่มีผิดได้ไงแล้วมันก็ต้องมีผิดเรื่องบางเรื่องที่สืบทอดกันมาบางทีมันก็ไม่ถูกไม่ควรใช่ป่ะแล้วมันก็ถูกยกเลิกกันไปเวลาความรู้มาสว่างแล้วชัดเจนไอ้ตรงนี้ไม่ถูกเว้ยกลุ่มคณะใหม่อ่ะมีผิดไหมก็มนุษย์ขี้เหม็นเหมือนกันไม่ใช่ว่าเป็นคณะใหม่แล้วขี้หอมเป็นมะซูมก
็ต้องมีผิดเหมือนกันไอ้ถูกแล้วมีไหมมีความดีไหมก็ต้องบอกว่ามันมีไงถ้าลองไม่มีคณะใหม่มาน่ะคณะเก่าจะฟื้นตัวไหมก็อยู่กันแบบบรังตะกะเดงอ่ะทำกันไปหลักธงหลักฐานกูก็ไม่รู้อ่ะไม่หาทีนี้พวกนู้นมาบอกขอหลักฐานหน่อยไอ้ฝ่ายนี้เป็นไงเฮ้ยไม่ได้เลยต้องหาหลักฐานก็คนหลักฐานไงเอามาสู้กันใช่ไหมมันก็ต้องบอกว่าเขาก็มีข้อดีเพราะเขามากระตุ้นให้เราเนี่ยฟื้นตัวขึ้นและอีกหลายๆเรื่องซึ่งบางทีมันไม่ใช่อิสลามไงมันปนเข้ามาในอิสลามเนี่ยไอ้กลุ่มเหล่านี้เขาก็มาถกเถียงจนกระทั่งในสุดก็เลิกกันไปเยอะแล้วใช่ป่ะเลิกกันไปเยอะแล้วอย่างก็เรื่องคุมหัวเนี่ยถามว่าใครเป็นคนเริ่มอ่ะคงไม่ใช่ตัวครูคณะเก่าหรอกจำได้เหมาะชั้นสมัยก่อนก็ไอ้ผ้าเขาบางผ้าเขาบางใส่เสื้อลายลูกไม้ไอ้นุ่งผ้าปะเตะกินบุญกันเนี่ยใช่หรือเปล่าล่ะเขามีข้อดีตรงนี้เปล่าล่ะท่องจำกุรอานเนี่ยเขาท่องจำก่อนพวกคาฟิรจะเข้ามาอีกนานของดาวะน่ะกลุ่มซุนนะห์เนี่ยเขาไปเน้นเรื่องท่องจำกุรอานเห็นป่ะเออเขาอ่านกันดีๆคนไปเรียน19คูซาอัตเนี่ยอ่านกุรอานดีๆแล้วก็ต้องยอมรับว่าเขาอ่านกุรอานดีๆแล้วมันก็ทำให้เกิดฟื้นตัวขึ้นข้อดีของเขามีก็ยอมรับกันว่าดีแล้วคนคณะเก่าเนี่ยเลวทั้งหมดหรือเปล่าล่ะเออคนคณะเก่าเป็นคนที่แต่ว่าตัวถ่อมตนอิกรอมเพราะเรียนต่อซอวูบกันให้เกียรติผู้รู้ใช่ป่ะแล้วก็ต้องยอมรับว่าเออเขามีข้อดีเยอะแยะต่างฝ่ายต่างมีดีก็ยอมรับข้อดีด้วยกันข้อไหนเป็นข้อบกพร่องก็ให้รู้ว่ามันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ธรรมดามันจะได้อยู่ด้วยกันได้ไม่จะมาพูดเอากันแตกแยกขึ้นเวทีเดียวกันก็ไม่ได้ผมเนี่ยเขาถูกคัดเลยนะผมเนี่ยก็จะไปถามเลยว่า เอาป่ะเนี่ยอาจารย์นาลีเนี่ยเอาป่ะ ก็ถามสถาบันนี้ก่อนโอ้ไม่เอาไอ้นี่เป็นพวกบิดาผู้อาลุนบิดาอีกฝ่ายนึงไปถามอีกฝ่ายนึงซึ่งก็เป็นซุนนะห์เหมือนกับฝ่ายเมื่อตะกี้อ้างว่าเป็นซุนนะห์เหมือนกันเอาไหมอาจารย์ลีเอาไหมอ๋อรับได้มันเป็นอย่างนี้นะผมเนี่ยมันอย่างนี้ทั้งหมดแหละเออตกลงนี่เรากลายเป็นคนที่ต้องเป็นไปตามกระแสการยอมรับหรือไม่ยอมรับชอบหรือไม่ชอบหรือการกล่าวหาว่าเป็นนั่นเป็นนี่ใช่หรือไม่มันไม่ใช่เรามีจุดยืนของเรารู้ว่าเราเป็นอะไรบางเรื่องบอกเป็นครั้งที่1333มันก็ยังไม่เชื่อบางเรื่องนะบอกปากเปียกปากแฉะมันก็ไม่เชื่อเพราะนั้นเมื่อมันไม่เชื่อก็ให้มันตายไปกับความเชื่อของมันกัดนิ้วตัวเองด้วยบางคนเกลียดเข้าใส่ก็บอกให้มันตายไปกับความเกลียดของมันไม่รู้จะไปว่ายังไงมันเป็นอย่างนี้นะอย่างล่าสุดนี่โดนหนักเลยคนเดียวด้วยลูกพีนิ่งเลยลูกพีคือแรกๆพอภาพออกมาปุ๊บเนี่ยใช่ไหมพอภาพออกมาปุ๊บไปยืนอยู่หน้าสมเด็จพระสังฆราชคือไปเนี่ยก็คือถือสารจุฬาไปไม่ใช่สารแน่ไปใช่หรือเปล่าทีนี้คนที่ขึ้นไว้คนแรกนั้นก็บอกเป็นภาพที่สวยงามมองเห็นถึงความปรองดองแต่ไม่นานก็คงจะมีคนเอาไปฟิตนะเออจริงอย่างเขาว่าจริงอย่างเขาว่านะเที่ยวถามเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องแรกอ่ะเพราะผมนี่โดนถามว่ากะลีมอหายไปไหนแต่งเพลงสรรเสริญพระบารมีภาษาอาหรับกะลีมอลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะหายไปไหนคือมันหูกลมผมตรงมุตัดไปแล้วแค่แต่งเพลงเวลาผมพูดเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์กันดีระหว่างคนพุทธในประวัติศาสตร์นะกับคนมุสลิมว่าเป็นคุณน้ำคุณนางอยู่กันมามีต้นตระกูลไทยร่วมกันมาคนพุทธเข้ามาชมคอมเมนต์เขาก็บอกว่าโอ้พูดได้ดีจังน่าประทับใจชีอะห์เขาเข้ามาบอกตัวครูคนนี้เป็นชีอะห์เอาผมเป็นพวกแต่ชีอะห์บอกผมเป็นวะฮาบีพวกวะฮาบีบอกผมเป็นคณะเก่าพวกคณะเก่าบอกผมเป็นวะฮาบีเป็นขอโทษนะเป็นแม่งทุกอย่างเลย เป็นทุกอย่างเลยด้วยนะเป็นทุกอย่าง
มานี่ก็มาถามแล้วไหนอายะสูเราะอัลกาฟิรุนหายไปไหนเอาไปไว้ที่ไหนละกุมดีนุกุมมาลียดินเอาไปไว้ที่ไหนเนี่ยถามอีกแล้วยุ่งไม่ได้คนเนี่ยนี่แหละคนอันนั้นประเด็นเราอย่าเกณฑ์ไหมละกะเอียติกอดของเราเนี่ยที่เราไปเนี่ยเราไปเรื่องอะไรเรารู้ไหมเจตนาเราไปเนี่ยไปเรื่องอะไรหนึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้นำสารผู้นำสารเนี่ยไปไหนเขาส่งไปไหนก็ต้องไปเข้าใจเปล่าส่งไปเมืองศัตรูให้ไปเจอกับกษัตริย์ของศัตรูแล้วก็อ่านสารให้ฟังแล้วจะโดนฟันคอมก็ต้องยอมคนถือสารน่ะอย่าว่าแต่พระเลยให้เป็นผู้ใดก็ตามต้องไปถ้าว่าเขามีบัญชาให้เราไปถือสารพี่น้องถือสารสองก็คือที่ไปเนี่ยเจตนาก็คือเพื่อนะเรื่องของการทูตเป็นเรื่องดิปโลมาซีประการหนึ่งโพลิติกอีกหนึ่งก็คือเรื่องการเมืองด้วยเรื่องสังคมการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันซึ่งต้องกระทําในยามนี้ซึ่งเกิดความบาดหมางมันเกิดความบาดหมางกันอยู่มีพระสงฆ์บางรูปออกถ่ายใน YouTube ลงในเฟซด่ามุสลิมทักฆ่าทั้ง3จังหวัดนะยิงพระตาย1รูปเผามัสยิด1หลังอะไรต่ออะไรพระมหาพิชาติใช่ป่ะแล้วก็มีกลุ่มคณะกลุ่มพระที่เป็นฮาร์ดคอร์กลุ่มพิทักษ์พระพุทธศาสนากล่าวหามุสลิมว่าจะยึดครองประเทศไทยอย่างนั้นอย่างนี้พวกเราอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์จานบินอยู่ที่ปทุมธานีอะไรต่ออะไรใช่ป่ะมุสลิมเราเนี่ยอยู่เบื้องหลังหมดนะแก้ไขพระราชบัญญัติเอาเรื่องฮัจญ์เข้าไปไว้กรมการปกครองตาฮาลานคลองเมืองฮาลานนี่คลองเมืองเปิดไปตรงไหนก็เจอฮาลานจนกระทั่งเซ็งมุสลิมนี่คลองหมดแล้วขนาดนมยังมีฮาลานน้ำยังมีตาฮาลานเลยข้าวสารก็มีตาฮาลานไอ้บูดาวก็เกินไปข้าวสารนี่ยังต้องมีตาฮาลานเกินไปใช่ป่ะน้ำนี่ยังต้องมีตาฮาลานใส่หมูอะไรตรงไหนอีกไม่รู้ดิทีนี้มันคล้ายๆว่ามันเยอะไงพวกเราเนี่ยก็แสดงกันหน้าดูเห็นไหมพอไปเข้ากับกรมการปกครองเนี่ยมันปกครองทั่วประเทศทุกอำเภอในประเทศไทยฝ่ายมุสลิมได้จัดเตรียมบรรดาลูกสาวเอาไว้แล้วจะยกเป็นอนุภรรยาให้มีเมีย4คนแก่ในอำเภอในแต่ละอำเภอโอ้โหมันคิดได้ยังไงวะนี่คิดว่ามุสลิมเนี่ยจองตั้งไว้แล้วลูกสาวจะยกให้เป็นเมียในอำเภอตามหลักการจะว่ามีเมียที่4คนตกลงคนพวกนี้เนี่ยไม่เคยทำสมาธิไม่ได้นั่งวิปัสสนากรรมฐานเลยจิตถึงได้ฟุ้งซ่านขนาดนี้คิดไปได้ยังไงคิดเป็นตุเป็นตะเป็นวักเป็นเวรประกาศออกมาว่าไงคนในศาสนาใดที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยรู้ไว้เลยว่าต้องชดใช้กรรมต้องรับกรรมคนศาสนาไหนก็ทำตามหลักความเชื่อของพุทธศาสนาเนี่ยกรรมมุนาเนี่ยว่าด้วยเรื่องของกรรมเห็นไหมสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมแล้วพวกคุณน่ะไม่ต้องมีกรรมหรือไงจะยัดเยียดกรรมนี้เฉพาะกับคนมุสลิมอย่างเดียวใช่ไหมแล้วพวกคุณน่ะไม่มีกรรมไม่ต้องรับกรรมใช่ไหมถามเลยที่ทำอะไรไว้เนี่ยไม่ต้องรับกรรมใช่ไหมมุสลิมรวมหัวกันแก้ไขพระราชบัญญัติคณะสงฆ์มีสนช.เป็นมุสลิมจำนวน86คนส่วนคนพุทธมี62คนยกมือเท่าไรก็แพ้อะไรเงี้ยก็หกทั้งหมดไปเอามายำหมดเลยอยู่สปช.ก็เอามาใส่มีด็อกเตอร์นิรันดร์พันธรกิจด้วยมูลนิธิมัจลิสุดดีนี่ถึงเรียนผมส่งเป็นสปช.ไอเนี่ยไปลงเป็นสนช.แล้วมันรุ่นที่แล้วที่มุสลิมมีรุ่นนี้มีมุสลิมคนเดียวเองที่ยืนดูคนมันจะเสี่ยมให้ทะเลาะกันแล้วถามว่าในสถานการณ์เช่นนี้ควรจะทำอย่างไรควรไหมเมื่อมีการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่แล้วเนี่ยควรไหมนะก็
ต้องเชื่อมสัมพันธ์กับประมุขสูงสุดฝ่ายศาสนาจักรเพราะขณะนี้ด้านหลังของศาสนาจักรมีปัญหากับพวกเราเป็นหัวเป็นตัวหัวมาเดินพวกฮาร์ดคอร์เพราะนั้นเราจะไปหาใครเลยถามหน่อยสิให้ไปหาพระมหาพิชาติไงผมถือหนังสือไปมอบดอกไม้ไงพระมหาพิชาติเลยที่วัดเบญจมาศเลยไม่ใช่มันต้องไปวัดราชบพิตรวัดธรรมกายก็โดนอีกแล้วใครจะไปเลยเที่ยวนี้ใครจะไปแต่ไปวัดธรรมกายเลยผมไม่ไปแล้วนะไอไปกันนะไปกันห้าคนคนขับรถคนหนึ่งอาจารย์มรุกนะไปด้วยอาจารย์มรุกนะพุทธาเวลาเข้าไปแล้วขึ้นไม่ได้เพราะรถไม่มีที่จอดก็เลยต้องขับรถอยู่กลายไปว่าขึ้นกันไปข้างบนเนี่ยขึ้นไป4คนตากล้อง1คน3คนมีผมอาจารย์เสรีกับท่านผอ.คัมภีร์ดิษฐากรขึ้นกันไป3คนแล้วเราดันไปยืนทางขวาตากล้องเนี่ยอยู่กันแบบปลาสลิดข้างบ่อปลาสลิดข้างบ่อเต็มไปหมดยังไงภาพมันก็ต้องออกมานะนั่นตอนนั้นเนี่ยทรงกระผอมเลยนะแต่ในภาพเนี่ยยังอ้วนเลยมันหลอกใช่ไหมแสดงว่าภาพมันหลอกใช่ไหมคนเห็นภาพก็หูกลมกันแล้วยังไม่ทันรู้ความเลยหูกลมกันแล้วเนี่ยมันอะไรปรากฏการณ์คนพวกนี้สนุกกับเรื่องการเที่ยวหูกลมคนอื่นไปก็ไม่ได้ไปรู้ไหมว่าเขาขอดุออนนะขอเรื่องอะไรเขาขอกับใครตกลงที่ยืนขอดุออนนะขอกับใครก่อนเอาตรงนี้ก่อนพูดเหมือนกับเรานะขอจากสมเด็จพระสังฆราชหรือขอกับพระประธานในพระอุโบสถขอดุอานะเราขอกับใครขอกับอัลลอฮ์ขอให้กับใครก็ขอให้สมเด็จขออะไรขออะไรเนี่ยผมไม่พูดเพราะเดี๋ยวมันไปออก YouTubeแต่ไม่ได้ห้ามไงไอ้ที่ขอให้นี่เขาไม่ได้ห้ามศาสนาไม่ได้ห้ามเอางั้นกันแล้วกันเชื่อไหมล่ะที่พูดเนี่ยพอจะให้ราคากันบ้างไหมแต่ไอ้คนที่เขามาคอมเมนต์นี่มันไม่ให้ราคานะมันบอกไปขายเต่าหวยดีกว่าบอกผมเนี่ยไปขายเต่าหวยซะถ้าเรียนมาแล้วก็ยังว่าอย่างนี้แล้วก็นะบอกว่าดูอาไม่ใช่อิบาดัตใครพูดเลยว่าดูอาไม่ใช่อิบาดัตผมบอกว่าการไปเยี่ยมสมเด็จพระสังฆราชนะมันไม่ใช่เรื่องศาสนาท่านจะมายกวะละกุ้มดีหนูกุ้มวะลีอะดีนะมันเรื่องศาสนาที่ไหนไอ้นี่มันเรื่องทางโลกส่วนไอ้ดุอานะแน่นอนมันเป็นอิบาดัตประเด็นก็คืออิบาดัตต้องทำกับใครทำกับอัลลอฮ์แล้วฉันไปขอกับสมเด็จที่ไหนล่ะไม่ได้ขอกับพระพุทธรูปนี่ขอกับอัลลอฮ์ประเด็นก็คือทำตรงนั้นนะเหมาะไหมว่าสิตรงนั้นดิไปทำตรงนั้นน่ะเหมาะไหมคำตอบคือเหมาะหรือไม่เหมาะไม่เหมาะหรอกทำไมไม่เหมาะอ่ะถ้าเหมาะแล้วมันจะมาวิจารณ์กันเลยล่ะมันไม่เหมาะหรอกเอาถามว่าต้นคิดหรือเปล่าไม่ใช่หรอกตกกระไดพลอยโจรก็ลูกพี่เขายกก็ลูกพี่เขายกลูกพี่น่ะไม่ได้คุยกันก่อนด้วยที่คุยกันไปก็คือมอบหนังสือใช่ป่ะให้เตรียมหนังสือไปมีเบญจรงค์ด้วยแล้วก็ดอกไม้หนึ่งแจกกันแล้วก็ผมก็มอบสารแค่นั้นแหละเรื่องเนี่ยแล้วก็มีคุยกันท่านจุฬาฝากอะไรมาตาอะไรก็ว่าไปพระองค์ก็ตัดตอบพูดคุยเสร็จเรียบร้อยมันน่าจะจบแล้วดันโอ้โหงานเข้าแล้วกูนึกในใจแล้วเห็นป่ะแกยกมือไม่เห็นหรอกมีทุกคนเห็นฉันยกอยู่คนก็ฉันยืนบังหมดแล้วเขายกกัน2คนแล้วลูกพี่ยกท่านคัมภีร์ยกผมยืนตรงนี้แล้วผมยืนกุมไอ้นั่นไงก็เลยต้องยกด้วยรู้หรือเปล่ามันจะขอดุอาอย่างเดียวนะศ็อลลัลลอฮุอะลามุฮัมมัดมีศอลวาตด้วยสมเด็จนั่งหน้าแดงพระพักหน้าแดงเลยนะมือนะทำอะไรไม่ถูกแล้วจะเอายังไงวะนี่สมเด็จก็งงนะองท่านน่ะงงเหมือนกันไอเราก็ยิ่งงงใหญ่เลยไม่นึกว่ารุดลูกพี่เราจะดอด้วยจัดหนักเหลือเกินวันนี้จัดหนักผลสุดท้ายสมเด็จท่านก็เลยต้องให้พรตอบอ่ะเวลาสมเด็จท่านพนมมือเราทำไงเราก็พนมมือน่ะไปเลยทีนี้งานเข้าเลย ก็เลยต้องยกรับไงก็ดีได้พรสมเด็จพระสังฆราช
เรื่องมันก็เป็นอย่างเงี้ยแต่ถามว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นโดยเจตนาหรือไม่ถ้ามันจะเป็นความผิดมันก็ได้รับการเตาบัตไปแล้วถ้าว่ามันจะหมิ่นเมยังไงเราก็ตะตับมันด้วยกับกะลิมะฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์เพราะเราต้องละหมาดอยู่ทุกวะกะตูเข้ากะลิมะฮ์อยู่ตลอดเวลาวิริดมันก็มีเตาบัตมีอิสติกฟาร์พี่น้องเพราะฉะนั้นเรื่องตรงนี้นะท่านไม่ต้องมารับผิดชอบบางคนมันห่วงอ่ะมันห่วงว่าเรานี่จะเป็นนั่นจะเป็นนี่มันห่วงมันไม่ให้ราคาเราเลยมันเหมือนกับที่มันไล่เราไปขายตัวหวยใช่หรือเปล่าเรารู้ตัวว่าเราจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรไอ้ท่านบอกเป็นนาซีฮัตนะก็ได้โทรมาไม่ใช่ไปออก YouTube ออก YouTube เนี่ยจะเรียกว่านาซีฮัตมั้ยล่ะใช่หรือเปล่าเพราะนั้นเนี่ยแล้วบางคนบอกอ่ะแล้วถ้าผมไปพูดถึงอาจารย์ท่านหนึ่งไปเขียนคำว่าอาจารย์อาลีนะซีฮัตอาจารย์จุดๆๆผมไม่ได้เขียนในคำว่านะซีฮัตนะใครมันไปทำผมพูดถึงเลยแต่ผมไม่ได้ออกชื่อเท่านั้นจะเรียกว่าเป็นนะซีฮัตหรือเปล่าไม่เรียกก็ได้เพราะผมไม่ได้ไปตั้งหัวข้อคนมันไปตั้งหัวข้อแต่ประเด็นก็คือถ้าเราจะนะซีฮัตกันให้มาพูดบอกตรงๆเฮ้ยตรงนี้มันไม่เข้าท่าเว้ยเฮ้ยนะอย่าดีๆก็เตาบัตจะได้จะได้ก็ว่าไปมันพลาดกันได้คนเราพลาดกันได้ไหมก็บอกแล้วมนุษย์ขี้เหม็นวาจามาตะเลยจำมาไว้มันพลาดกันได้คนเราสถานการณ์พาไปใช่ป่ะแต่ถามจริงๆก็คือณสถานที่ตรงนั้นซึ่งเป็นอะไรเป็นศาสนสถานมีเจวิตมีรูปเคารพใช่ไหมทำอิบาดัตได้หรือไม่ในสถานที่ตรงนั้นอย่าพูดแค่เรื่องขอดอเอาละหมาดดูตัวละหมาดละหมาดมันยิ่งกว่าดอนะละหมาดเนี่ยเป็นอิบาดัตแน่นอนแต่เอ้ยไม่ใช่ดูอาเนี่ยเป็นอิบาดัตแน่นอนทำตรงนั้นได้หรือไม่ให้ไปดูอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นอิบาดัตที่มีท่าทางด้วยก็คือละหมาดทำตรงนั้นได้หรือไม่นักวิชาการมีความเห็นต่างกันฝ่ายหนึ่งบอกฮารามโดยสิ้นเชิงเอกฝ่ายหนึ่งบอกอนุญาตโดยสิ้นเชิงซึ่งเป็นมัซฮับฮัมบะลีอีกฝ่ายหนึ่งบอกต้องดูความเหมาะสมถ้ามันมีอุดรไม่รู้จะทำละหมาดตรงไหนก็อนุญาตแต่ถ้าไม่มีความจำเป็นแล้วก็เป็นเรื่องมักกะเราะห์ไม่บังควรมันก็มีช่องของมันเรื่องละหมาดคือถ้าเราจะอ้างหลักฐานว่านบีเนี่ยเคยละหมาดที่ไหนนบี13ปีนบีละหมาดป่ะตอนอยู่นครมักกะห์นบีละหมาดป่ะนบีไม่ได้ละหมาดเลยแหละนบีละหมาดมาก่อนไอ้ละหมาดของนบีก็คือเช้ากับเย็นไม่มีรุกวะจนกระทั่งอิสรอและมิอรอจนะหลังปีที่10เนี่ยนบีก็อะไรปีที่10คือปีอะไรปีแห่งความโศกเศร้าใช่ป่ะนบีอิสรอมิอรอจรับวะฮีเรื่องละหมาดลงมาจิบรีนมาสอนวิธีละหมาดวิธีอาบน้ำละหมาดให้นบีละหมาดที่ไหนละหมาดในบ้านนบีเคยละหมาดข้างๆไปตุลลอมีไหมมีนบีละหมาดแล้วมันไปเอากระเพาะกระเพาะแพะนะเอามาวางไว้ที่ต้นคอนบีตอนนบีสุญูดสิตีไอช์สิตีฟาติมะห์มาก็มาเอาออกและอีกตอนนึงก็คืออบูบักัตมาเอาออกเกิดขึ้นหลายครั้งนบีละหมาดตรงลานตอวาฟน่ะมันมีอะไรอยู่นบียังไม่ได้อพยพมีอะไรอยู่รอบๆไปตุลลอนมีอะไรอยู่โอ้โห360ตัวเยอะกว่าที่วัดราชบพิตรอีกนี่แหละคือหลักฐานฝ่ายฮัมบะลีตอวาฟเป็นอิบาดัตมั้ยตอวาฟเป็นนบีทำอุมเราะห์ชดใช้หลังปีฮุดัยเบียเข้าสู่นครมักกะซึ่งพวกมุชริกีนเนี่ยเปิดโอกาสนบีเข้า3วันแล้วพวกมันก็ขึ้นเขาไปดูกันไอ้ส่วนเด็กๆผู้หญิงเนี่ยวิ่งมาดูกันนะนบีบอกว่าให้เปิดไหล่ขวาเวลาตะวาฟ3รอบแรกให้วิ่งย่อๆเพื่อให้พวกมุชริกีนนี่ได้เห็นว่าพวกเราเนี่ยมีกล้ามขึ้นเป็นมัดๆมีกำลังวังชาไม่ใช่ไปมาดีนาแล้วเจ็บออดๆแอดๆกลายเป็นคนงายเงาะงายเงาะใช่ไหมถามว่าตะวาฟรอบบัยตุลลอฮ์เป็นไรอิบาดัตเกิดขึ้นในขณะที่รอบนั้นเต็มไปด้วยกับบรรดารูปเจวิตใช่ป่ะ
ส่วนไอ้ที่บอกว่านบีละหมาดในบัยตุลลอฮ์ในปีพิชิตนครมักกะไอ้นั่นพิชิตเข้าใจยังนั่นในอิสลามเป็นใหญ่แล้วยึดครองมักกะแล้วไอ้นั่นก็ว่ากันไปสิแต่นี่เราเนี่ยอยู่นี่เราไปยึดครองอะไรใครที่ไหนเลยไปยึดเขาได้ไหมล่ะเราไปทำลายเขาได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวจะบอกว่าเฮ้ยไม่ได้นบีทำลายรูปเคารพปีพิชิตนครมักกะเราก็เล่นเลยวัดใหญ่ๆไม่ได้ผิดหลักการของศาสนาทำไม่ได้เพราะเราอยู่คนละต่างกรรมต่างวาระคนละสถานะกันเราไปทำอย่างนั้นไม่ได้บางคนบอกตอลีบันไประเบิดพระพุทธรูปเมืองบาบิยันล่ะก็นั่นมันเป็นวัดร้างมันเป็นโบราณสถานมันไม่ได้มีพระไปจำวัดอยู่แล้วเขาเห็นว่าบ้านเมืองเนี่ยคนสงครามมา10ปีโซเวียตทำบ้านเมืองย่อยยับคนอดอยากเด็กล้มตายเป็นจำนวนมากแต่ยูเนสโกเห็นความสำคัญของก้อนหินมากกว่าชีวิตคนส่งเงินมาบูรณะสังปฏิสังขรณ์วัดที่หน้าผานะพระพุทธรูปยืนเมืองบาเมียนเอาเงินเนี่ยมาช่วยในการบูรณะพระพุทธรูปซึ่งพุนไปด้วยกับระเบิดตั้งแต่สมัยโซเวียตไม่ใช่มุสลิมไปยิงนะมันก็ยิงด้วยกันทั้งสองฝ่ายเลยโซเวียตยิงด้วยใช่ปะเอาเงินมาบูรณะปฏิสังขรณ์ก้อนหินก็ต้องบอกว่านั่นคือก้อนหินแต่คนล้มตายเขาก็เลยระเบิดให้ดูระเบิดให้ดูประชดชาวโลกให้เห็นว่าเห็นความสำคัญกับก้อนหินมากกว่าชีวิตคนแต่คนไปว่าไงไอ้คนบ้านเราก็ตีความโอ้ไปทำลายพระพุทธรูปเขามุสลิมเนี่ยเป็นศาสนาที่ชอบทำลายนะอยู่กับคนอื่นเขาไม่ได้อัลลอฮ์แล้วทำไมแกไม่นึกล่ะว่าไอ้ที่ยืนอยู่มาได้เป็นพันปีนะศาสนาอิสลามมันเข้ามาในอัฟกานิสถานนะมันมาเป็นพันปีแล้วยังยืนอยู่ได้นะถ้าเขาทำลายนะเขาเอาเลาะเขาเอาเรียบเป็นหน้ากองไปแต่กับพันปีที่แล้วยืนมาได้แต่กับสมัยซอฮาบะห์ใช่หรือว่ามันอยู่มาได้ก็ไม่ได้แปลว่าเราไม่อยากจะไปยุ่งอันนั้นมันเป็นโบราณสถานแต่ถ้ามันมีพระไปจำวัดไปทำงั้นได้ป่ะไม่ได้นะเพราะฉะนั้นประเด็นที่เกิดขึ้นเนี่ยในแง่หนึ่งเราก็ต้องมองว่ามันเป็นฮิกมาเหมือนกันก็จะได้เกิดการถกเถียงกันว่าเออมันมีแง่มุมอย่างไรนักวิชาการมีทัศนะอย่างไรแล้วมันก็ชี้ให้เห็นว่าไอ้เรื่องของความผิดพลาดบางครั้งก็เกิดขึ้นได้โดยไม่ได้ตั้งใจสถานการณ์พาไปมันก็มีที่สำคัญก็คือว่าเราก็จะต้องให้ราคากันบ้างว่าคนที่ตกอยู่ในสถานการณ์ดังกล่าวนะเขาอาจจะมีสติระลึกรู้ได้ว่าเขาพลาดอะไรไปและเขาควรจะปฏิบัติตนอย่างไรไม่ใช่ซ้ำประเภทซ้ำก็เข้ามาเลยตกลงมึงกับพวกมันใช่คำว่ามึงเลยมันเรียกผมหมิงเรียกหมิงตกลงมึงกับพวกเรียกมึงกับพวกเลยแสดงว่ามันก็ไม่ได้ให้ราคาไงทุกสิ่งที่สำนักจุฬาราชมนตรีกระทำเป็นมาตรฐานสำหรับอนุชนรุ่นหลังเพราะนั้นสิ่งที่กระทำในวันนี้จะเป็นแบบอย่างสำหรับคนในอนาคตข้างหน้าโอ้โหพูดเหมือนกับห่วงมาตรฐานสำนักจุฬาซะไม่มีไอ้คนที่พูดเนี่ยคือคนกลุ่มเดียวกันที่เข้าไปด่าสำนักจุฬาตอนมีแถลงการเรื่องซาอุดีถล่มเยเมนแล้วก็ไอ้เยเมนยิงจรวดขีปนาวุธเข้าไปแล้วมันก็เข้าไปโจมตีสำนักจุฬาบอกว่าเป็นสำนักจูงลาคือพูดเนี่ยเหมือนกับเป็นห่วงสถานการณ์สถานภาพของสำนักจุฬาห่วงเป็นมาตรฐานโอ้ห่วงเหลือเกินความจริงไม่ใช่หรอกมันไม่ใช่ถึงเวลาหนึ่งมันก็โจมตีสำนักจุฬานะแล้วเวลาเราออกมาพูดก็หาว่าเราแถตกลงสำนักจุฬานี่ต้องปิดปากรูดซิปอย่างเดียวเลยใช่ไหมถามว่าตั้งแต่มีจุฬามาเนี่ยเคยมีใครออกมาตอบโต้บ้างไหมมีใครเข้ามาว่าพวกแกบ้างไหมไอ้มีมันว่ามาตลอดมันว่าสำนักจุฬามาตลอดนะพี่น้องลองคิดดูดีกันเลยว่ามาตลอดแต่เวลาเราจะออกมาบอกบ้างว่าเป็นอย่างนี้โอ้มันหาว่าเราแถแล้วเราเนี่ยรู้ไม่เท่าใครจะไปรู้ดีกับพวกเขาเนี่ยไม่มีเลยโอ้พวกเขาเนี่ยรู้ดีไปก็ไม่ได้ไปได้ยินหรือเปล่าเลยที่เขาขอก็แปลว่าเราเนี่ยพูดในสิ่งที่เราไม่รู้สังคมเราทุกวันนี้เวลาพูดอะไรบางอย่างเนี่ยพูดเหมือนกับเราเนี่ยรู้ไปเสียทั้งหมดโดยหลักการศาสนาบอกลาอัดรีนิสฟุลอิลมีไม่รู้นะเป็นครึ่งหนึ่งของความรู้
เรื่องบางเรื่องนะไม่ต้องไปเป่าประกาศไปยืนยันว่าเรารู้นะบอกเขาไปเลยว่าเราไม่รู้ใช่ไหมแต่เราเนี่ยเสพข่าวกันเหมือนกับเสพข่าวกันฟังข่าวและไอ้คนอ่านข่าวคนที่เนี่ยมันพูดมันเหมือนกับมันรู้เหตุการณ์เลยสมมติถ้ามันเล่าเหตุการณ์ในซีเรียเนี่ยพี่น้องโอ้ภาคข่าวเนี่ยเหมือนกับอยู่ในเหตุการณ์เลยแต่จริงๆมันก็ไปอ่านดูจากหน้าเพจข่าวมานั่นแหละใช่ป่ะมันไปมาหรือเปล่าที่แอเลปโปอ่ะไม่ได้ไปเวลาพูดเครื่องบินที่จะไปชนตึกวอนเทดนี่พูดเล่าเหมือนกับมันนั่งอยู่ในเครื่องด้วยเฮ้ยมึงรอดมาได้ยังไงวะเนี่ยมันระเบิดไปกระตึกไม่ใช่เหรอมันพูดเหมือนมันอยู่ในเหตุการณ์ไงจริงไหมเราเสพเรื่องแบบนี้กันตลอดเลยติดนิสัยแบบนี้ไปบางคนเลยติดนิสัยไปด้วยเลยพูดเหมือนกับตัวเองนะรู้ก็บอกไม่รู้สิเฮ้ยเขารับผิดชอบตัวเขาเองพูดงี้บ้างไม่ได้เลยเป็นท่านครูไม่ใช่เหรอแหละที่ไปน่ะท่านครูไม่ใช่เหรอล่ะเออท่านก็คงจะรู้ตัวแหละท่านก็รับผิดชอบเรื่องของพวกท่านแหละฉันไม่รู้ว่ามาถามฉันไม่ได้ไปด้วยเออติดต่อมีไงมีบ้างไหมก็คงจะมีอ่ะนะเออตอบอย่างนี้บ้างก็ได้แต่ฉันก็ไม่เจอนะเออตอบชัดๆเลยว่าก็ฉันไม่ได้ไปฉันไม่รู้จะไม่ฉันตอบว่าเป็นยังไงฉันไม่รู้เอออย่างเงี้ยฉันก็ยังไม่เจอที่เจอน่ะเหมือนก็รู้เลยว่าเป็นงั้นรู้กระทั่งในใจฉันว่าเอี้ยติกอดยังไงเป็นงี้ก็เหมือนกับที่ฉันเล่าให้ฟังว่าอีตอนข้างงานพระบรมศพนั่นก็โดนดอกนั่นก็โดนพูดขึ้นคุตบะไงที่ว่าขึ้นคุตบะพี่น้องก็ดูเอากันแล้วกันผู้นำของเราไปเยี่ยมเคารพศพคนกาเฟตแล้วก็ไปขอดุอาให้พี่น้องก็คิดดูเอากันแล้วกันว่าทำได้หรือทำไม่ได้นะขึ้นคุตบะไว้อย่างนี้ตกลงคนที่พูดไปปะไม่ได้ไปรู้ได้ไงก็ผมไปผมไม่เห็นมันอีตอนผมไปเนี่ยไม่มีมันใช่หรือเปล่าล่ะผมก็ยืนยันได้ไอ้คนที่พูดเนี่ยไม่ได้ไปไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่พูดเนี่ยเหมือนกันนะเหมือนอยู่ในเหตุการณ์หาว่าจุฬานี่ไปขอดุอาให้เปล่ายืนกันเฉยๆก้มหน้าเงยหน้าอย่างที่ว่านั่นแหละแล้วทำได้ทำไม่ได้เลยไปขออิสติฟาร์ให้กับคนที่ตายในสภาพที่กูฟอดน่ะทำได้หรือไม่ได้ก็มันไม่ได้ถามอาจารย์ตอบว่าไงอาจารย์ก็ต้องตอบว่าไม่ได้ไปถามชาวบ้านที่ฟังอาจารย์พูดก็ต้องตอบว่าไม่ได้แปลว่าทุกคนคิดกันได้ว่าทำได้หรือไม่ได้แล้วทำไมจุฬากับผู้ทรงคุณวุฒิจะคิดไม่ออกมันก็ต้องให้ราคากันบ้างสิว่าเขาก็คิดว่าทำไม่ได้เหมือนกันตรงไหนทำได้นะอ่ะเอาแค่นี้มีประเด็นอื่นไหมไม่มีนะในคราวหน้าไปอ่านมาก่อนนะแหล่งที่มาบทที่2ก่อนหน้านั้นก็ไปทบทวนในอากีดาตอฮาวีหน้า12ด้วยไปดูไว้อันนี้นะหน้า12เนี่ยนะเวลาเอาไปโพสต์ก็เอาอีกแล้วคนน่ะอันเนี้ยพูดถึงความเป็นวัสติยะคือความเป็นกลางของอะลิซุนนะห์วัลญะมาอะห์ก็มีแล้วศาสนาอิสลามไม่มีคําว่าเป็นกลางสายกลางไม่มีเอาตกลงมันเป็นสายอะไรพออันนี้ไปบอกว่าอยู่ระหว่างนั้นกับระหว่างนั้นกับระหว่างหนังสือนี่เค้าบอกว่าระหว่างนั้นกับระหว่างนั้นแปลว่าเป็นกลางหรือเปล่าล่ะก็มีคนเขียนโจมตีแล้วว่าไม่ถูกอีแล้วอ่ะแล้วตรงลงจะให้เป็นยังไงกันลองว่าสิเออยุ่งดีมกันนะกลับบ้านนอน กลับบ้านนอนกลับบ้านนอนวัลลอฮุอะลัมบิศอวะกูลกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุม